ก็ดูจากที่เราทำกันแล้วนะอยากให้งานมันต่อเนื่องเพราะว่าอะไรคือถ้าทำงานแล้วก็เว้นทิ้งงานไปทำอย่างอื่นต่อเนี่ยมันจะเป็นงานแบบเขาเรียกจับจดไปมาไม่เสร็จสักทีหนึ่งถูกไหมก็เลยคิดว่าเห็นว่าทำอะไรต่ออยู่แล้วเนี่ยก็เลยอยากให้ต่อให้เสร็จเป็นเรื่องไปมันจะได้มีหน้าเดียวนะทำงานหน้าเดียวถ้าทำงาน10หน้า20หน้าเป็นไงครับเป็นไรครับทศกัณฐ์หลายหน้านี่ทันกันอยู่นะก็อย่างตอนนี้เราต่อบอร์ดเนี่ยก็ทำดีนะเพิ่งเห็นเนี่ยว่าฝีมือดีแต่ว่าฝีมือดีนี่อย่าดีคนเดียวนะต้องดีทุกคนอยากให้ทำเป็นทุกคนถูกไหมตอนนี้บอร์ดพาวเวอร์ที่เราจะไปติดที่เขาใบบัตรแล้วก็บอร์ดชาร์จโหฝีมือกันฉกาจเลยนะใครเป็นคนทาวานิชเนี่ยนู่นนี่ไงนี่ครับขอมืออาชีพต่อไปจะรวยนะครับเพราะว่าไปไหนก็มีแต่วานิชเป็นเพราะขาวานิชมันต้องกลับด้านนี้มันไม่เป็นไรหันหัวพี่หัวกลับดูเวลาดูก็พี่หัวกลับดูเหมือนไปซาฟารีเวิลด์ให้ค่ายลงมาอ่านโน้ตนะกลับหัวอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับเดี๋ยวทีนี้พอดูแล้วคิวงานวันนี้นะก็เลยคิดว่าเราจะทำพวกบอร์ดนี้ก่อนข้างหลังเรานี่มีอะไรมีกิจทายเปียกน้ำวะเนี่ยแกะกิจทายไปดูนี่เอาใช้ใครช่วยแกะกิจทายมาหน่อยกิจทายข้างหลังเนี่ยที่ในกล่องเมื่อวานลืมดูไปเปียกน้ำแล้วกิจทายก็กิจทายคืออะไรครับรู้จักกิจทายไหมรู้จักกิจทายไหมครับกิจทายคืออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปไปดูกิจทายคืออะไรมีคนถามเนี่ยนะบอกท่านครับตอนนี้วัดในโรงเรียนต้องการติดโซล่าเซลล์กิจทายครับเพื่อให้ลดค่าไฟครับกิจทายคืออะไรเนี่ยคำถามใครรู้นายกมีคลิปอยู่ถ่ายไว้อยู่ไหนบอกชิดออกก็เดี๋ยวเรากิจทายมาคือกิจทายนี่จะต่อบนพื้นก่อนนะฮะแล้วก็จะลองเอาแผ่นเสียบมาดูกิจทายทำงานยังไงครับมันทำงานง่ายๆแค่นี้เองนะก็คือเอาไฮโวลต์ DC เข้าด้านที่เป็นไฮโวลต์ DC บวกลบให้ตรงห่อมาเลยนะตัวเท่าไหร่รู้มั้ยน่าจะ 3-4 หมื่นครับน้ำหายไปไหนตัวเท่าไหร่ลองทายดิครับตัวเท่าไหร่100วัตต์ตัวเท่าไหร่นะ16 30,000 นะมากไปเอาอีกครั้งนึง 25,000 มากไป 8,000 ครับฮะโอ้โหน้อยจัง 6,000 ครับ 9,000 9,000 เอา10,000เดียว10,000เดียวก็ใกล้เคียงอ่ะ10,000เดียวแพงมั้ยไม่แพงไม่แพงอยู่ครับแพงครับแต่ก่อนเขาขาย 14,000 แต่นี่เหลืออยู่ประมาณแกบอกเหลืออยู่สัก300ตัวเนี่ยคิดทายแล้วคิดทายกี่ 1,600 วัตต์1ใช้1,600เดี๋ยวลองอ่านข้างๆมาดิลิฟต์อ่านข้างนี้อ่านใต้นี่นะว่าวนเด้อวนลําต้นเท่าไหร่คือจะบอกว่าอันนี้ทำงานยังไงนี่ไม่ต้องบอกนะตัวเริ่มต้นอะไร DC input เท่าไหร่ input 60โวลต์ถึง320 60ถึง320ใช้กี่แผ่นครับเริ่มต้นกี่แผ่น2แผ่น60 2แผ่นเริ่มต้นกี่แผ่นครับแผ่นอันนี้กี่โวลต์40 40 40กี่โวลต์นายกี่โวลต์ไม่รู้ไปดูไปดูหน่อยไปดูหน่อย4ไงไปดูหน่อยดูหน่อยกี่วัตต์42 44 100 A 10044 80 80 80 80 84.8 44.8 นะโอเค44.8กี่แผ่นถึงจะพอครับเริ่มต้นแผ่นครึ่งแผ่นครึ่งตัดได้ไหมได้ไม่ตัดก็เอา2แผ่นได้ไหมได้เพราะว่ามันไปถึงตั้งแต่กี่โวลต์นะ80 60โวลต์60โวลต์ถึง320 DC นะแล้วใช้ได้กี่แผ่นครับสูงสุด3
4แผ่นกี่แผ่นครับสูงสุดได้กี่แผ่นที่ต่อมา8กี่แผ่น8 8แผ่น8 4เท่าไหร่32เกินมั้ยครับ44เกินมั้ยเอาใกล้เท่าไหร่ดี7แผ่น7แผ่นครับ7แผ่นแผ่นละ200แผ่นละ300บาท7แผ่นเป็นเท่าไหร่ครับดำ7,21เท่าไหร่ครับ21ครับ2,100เท่าไหร่2,1002,100 2,100บาทไม่ได้คูณ3เวลาแดดจะจัดนี่ออกมา2,100บาทแต่นี้จ่ายได้กี่วัตต์ครับกี่วัตต์1,600เกินไหมเกินเกินแล้วมันจ่ายไหมไม่จ่ายไม่รู้จ่ายไม่จ่ายแต่ถ้าถูกกันเยอะเจ้ามือก็หนีเหมือนกันจะไม่จ่ายใช่ไหมเกิน 1,600 ก็ไม่จ่ายแต่ว่าเวลาแดดมันมาจริงเนี่ยวันนึงเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปแล้วลงมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีเมฆมามันแวบลงไปอะไรเงี้ยกราฟมันนะกราฟกำลังหวัดมันนะไอ้1,600สมมติว่า1,600เราตั้งไว้ตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วชั่วโมงที่เกิน1,600เนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราทำไว้8แผ่นเนี่ย7แผ่นเนี่ยมันก็จะเบ่งออกคือช่วงหัวค่ำกับช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะมีกำลังมากขึ้นอีกเพียงแต่ว่าช่วงเที่ยงเนี่ยมันอาจจะเลยบ้างเล็กน้อยเราก็ช่างใจดูว่าเราจะติดกี่แผ่นดีเพราะว่าบางทีฝนตกมันก็ไม่ถึง1,600ไม่ถึง1,600อยู่ดีใช่ไหมเราใส่8แผ่น7แผ่นเนี่ยวันนั้นเดี๋ยวเราลองอันนี้ก็แบ่งกลุ่มหมุนเวียนกันแล้วกันนะใครจะเป็นหัวหน้าเรื่องนี้หมุนเวียนสักคนนึงที่จะดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ใครเอาใครทำเป็นเดี๋ยวจะบอกทีนี้พอจะให้ต่อข้างนอกก่อนต่อบนสนามบนโต๊ะก่อนนะต่อบนโต๊ะคืออะไรก็คือเอาแผ่นมาต่อสัก2แผ่น3แผ่น4แผ่นเนี่ยผมเล่นเป็นหลายตัวแล้วก็ดูว่ามันจ่ายวัดออกเท่าไหร่จ่ายวัดออกเท่าไหร่วิธีออกก็คือว่าเอาต่อ LN ไปเสียบปลั๊กก็เลยเสียบปลั๊กเลยนะแต่วัด LN ให้ตรงแค่นั้นเองนะอันนี้คือลองชั่วคราวแล้วก็ดูว่ามันขึ้นกี่วัตต์นะอาจจะลอง2แผ่นก่อนแล้วก็ดูว่าหันไม่ตรงแดดหันตรงแดดช่วยกันหมุนดูว่ามันออกเต็มไหมหลวงพ่อ LN คืออะไรอ่ะไม่ต้นลาย L line คือสายไฟที่มีไฟวิธีทดสอบนะไม่ LN เป็นยังไงถ้าเอามือแย่ปลั๊กอันไหนเป็น L นี่ดูดอันไหนแย่แล้วไม่ดูดก็ก็เป็นตัวนั้นเป็นนิวตรอนนะครับเอามือแย่ดูดทีนี้ถ้าไม่เอานิ้วแย่ก็เอาไขควงเทสไฟจิ้มลงไปนะถ้าแดงก็ L มีไฟนะแต่ถ้าไม่แดงถ้าไม่แดงเป็นไงครับ N ถ้าไม่แดงมี2กรณีนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะถ้าจิ้มแล้วไม่แดงมี2กรณีนึงคือเป็น N 2คืออะไรรู้ป่ะไฟดับ3คือไขควงเสียเพราะฉะนั้นถ้าไขควงที่จะเทสไฟนะเขาบอกต้องระวังนะว่าต้องเอาไปจิ้มให้เห็นก่อนว่ามันแดงจริงมันใช้ได้แล้วค่อยเอาไปเทสนะแต่ถ้าเราเอาไอ้วงเสียไปเทสบอกว่าไม่แดงอันนี้ต้องใส่รูนี่ใช่เหยียบไปปุ๊บไม่เลยนะน็อกเลยนะครับอันนี้ข้อควรระวังของไขควงอย่าเชื่ออะไรอย่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นไขควงเทสไฟนะกาลามสูตรนะฮะอย่าเชื่อเพราะมันเป็นไขควงเทสไฟต้องเมื่อเห็นว่าเทสแล้วใช้ได้แล้วเท่านั้นเราถึงจะเอามาใช้นะอันนี้ข้อควรระวังนะ QC ทุกครั้งต้องเทสทุกครั้งนะว่ามันใช้ได้อยู่มั้ยลองดูไอ้ไขควงเช็คไฟนี่ผมขอเตือนหน่อยนิดนึงถ้าไปเทสในที่แสงสว่างนะครับให้ปิดให้มืดที่สุดนะครับคือบางคนไม่ชำนาญลูกน้องผมเคยไปทำแอร์โอ้ไม่มีไฟที่นิวตันนะดีดเลยโดนเลยครับโดนเลยมองไม่เห็นไงลงๆมันอยู่ในที่สว่างเดี๋ยวนี้มันมีอีกแบบนึงคือเป็นเอาไว้ใกล้ๆมันจะดังติ๊ดๆติ๊ดๆมันจะแบบดังแบบดังๆนะดีดๆกระป๋องถ้าเป็นใกล้ๆ AC นะแต่เอาไปใกล้สาย DC High Volt ลองดูแล้วเงียบมันไม่รู้จักมันรู้จักแต่ AC คือโวลต์เท่ากันนะเพราะฉะนั้นแต่ DC 300โวลต์เนี่ยเอาไอ้ดวงเทสไฟไปจิ้มแดงนะครับเหมือนจับพื้นหรือเปล่ามันจับความถี่ใช่มันจับความถี่เพราะ DC มันไม่มีความถี่ออกมาความถี่ใช่มันนิ่งเลยไม่มีความถี่มันจับความถี่นั่นเองมันจับการเปลี่ยนแปลงความถี่ครับเพราะนั้นสรุปแล้วกิจทายเนี่ยให้ลอง2แผ่น3แผ่น4แผ่นแล้วดูผลแล้วก็กระดกหาทีนี้ถามว่าใครเป็นหัวหน้าขอหน่อย1คนโอเคบิ๊กนะแต่บิ๊กงานอื่นก็มีนะแล้วคนทุกคนวันนี้ต้องเรียนเรื่องนี้นะฮะไม่ต้องเป็นกลุ่มก็ได้หมุนมาเรียนหมุนมาลองหมุนมาเสียบดู
ทำช็อตได้ไฟช็อตมือได้ช็อตอะไรได้หมดเลยนะครับอยากทำอะไรก็ทำยอมหมดเลยทำช็อตทำทำอันนี้พังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาก็ซ่อมให้ฟรีอีกอันนี้ซ่อมฟรีตลอดชาติของวัดโอเคก็ดูแลเราอยู่นะแล้วก็แกเขียนวิธีเซตค่าด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกมาแล้วนะบอกมาแล้วบอกมาแล้วว่าเซตยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกมาเนี่ยเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายไปด้วยเพราะเดี๋ยวจะหายถ่ายแล้วลงลายถ่ายไปแล้วลงลายกดถ่ายไปด้วยนะจบเรื่องกิจถ่ายพอเข้าๆแต่คราวนี้ไว้ทำอะไรครับกิจถ่ายเนี่ยไว้ทำอะไรอ๋อโอ้ยลืมขออภัยครับกิจถ่ายไว้ทำอะไรกลิปไปว่าอะไรครับมีจับโอเคไหมมีดไม่เขียนถ่ายเอาภาษาอังกฤษน้อยสากลกลิปไปว่าสายส่งครับทายไปว่าอะไรทีไอเอเชื่อมต่อทายไปว่าจับกันให้มั่นไหมจับกันให้มั่นเคเบิลทายเคเบิลทายไปทำอะไรรัดน้อยรัดให้แน่นไม่จับไม่รัดถ้ารีทายก็ออกไปนะทีไอเอนั้นเกษียณทีทายอันนี้ทายไปว่าจับไว้กิจทายไปว่าจับกับกริดการทำงานมันเคยทำงานยังไงครับเวลาไฟฟ้ากระแสสลับมันมีความถี่มา50เฮิรตซ์แล้วก็มีเขาเรียกมีเฟสมันจะมีจังหวะนะครับมันมีคอนดักเตอร์เวลาเขาแสดงดนตรีมันกำลังเดิมมันต้องทำมืออย่างนี้ใช่ป่ะไฟฟ้าสลับโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีกี่โรงมีกี่โรงโอ้ไม่ใช่ห้าประมาณ30-40โรงโรงเล็กโรงน้อยโรงใหญ่โรงเขื่อนโรงบางประกงโรงราชบุรีเอาว่าโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีทั้งหมดเราทำไฟกี่เมกะวัตต์รู้ไหมทั้งประเทศตอนนี้กี่เมกะวัตต์รู้ไหม 28,000 เมกะวัตต์ 28,000 เมกะวัตต์1เมกะวัตต์เท่าไรรู้ไหมครับ1เมกะวัตต์กี่เท่ากับกี่วัตต์1ล้านวัตต์1ล้านวัตต์แล้ว1เมกะวัตต์เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์สมมุติว่าเรามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1,000 วัตต์หม้อข้าวไฟฟ้าประมาณ 1,000 วัตต์นะถ้าเราเอามาหุงกันทั้งบ้านสายที่3 1,000 ใบพร้อมกันจะกินไฟเท่าไหร่1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์เยอะไหมทีนี้ไฟนี่กินตอนไหนโดยมากกินตอนไหนเดี๋ยวจะได้อ่านในหนังสือคู่มือที่เขียนให้นายกนะครับเพื่อจะเขียนอธิบายเรื่องนี้ด้วยไฟกินมากตอนไหนรู้ป่ะตอนกลางวันตอนกลางวันช่วงกี่โมงกินมากช่วงบ่าย1ช่วงที่เราใช้งานครับทีนี้ปรากฏว่าตอบถูกไม่มีผิดครับช่วงนี้โรงงานตัวใช่ไหมตัวเลยช่วงที่เราใช้งานไม่นึกเลยว่าไม่กินช่วงหิวเลยนะนึกไม่ถูกนะไฟฟ้ากินมากช่วงลองไปดูกราฟการใช้ไฟฟ้านะอันนี้ก็มีอยู่ในส่งให้นายกดูจะกินตอน9โมง10โมง11โมงพอ12ถึงบ่ายนี่ลงแวบนึงก็สตาร์ทเครื่องใช่ไหมแล้วก็บ่ายโมงเริ่มมีหน่อยพอ3โมงเย็นก็ลดลงแล้วก็ประมาณ4โมงเย็นขึ้นอีกหน่อยนึงสรุปแล้วกินมีการใช้ไฟมากตอนกลางวันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพีคตอนที่ใช้ไฟฟ้ามากเนี่ยไม่ใช่บ้านเรือนนะอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมพอตอนเที่ยงแวบนึงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยปิดแอร์จริงๆดูได้เลยพยากรณ์ว่าไอ้ที่แวบหายไปเนี่ยมันเปิดแอร์เปิดเครื่องใช้ทำความเย็นกันครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่อยู่ร้านหินตัดไม่ต้องเปิดเลยแอร์เย็นไหมเย็นก็ไม่มาอยู่กัน ไปอยู่อื่นหมดแล้วร้อนทำไมใช่ไหมติดไล่ก่อนไปอยู่แล้วร้อนกันทำไมนี่เดี๋ยวเราต้องหาที่เพิ่มปลูกป่าต้องเอาให้ได้นะครับเพราะว่าบอกอาจารย์ไปแล้วคือที่บอกอาจารย์ว่าจะทำรถไฟฟ้าทำอะไรเนี่ยก็จะต้องทำให้ได้เพราะว่าเรารับปากแล้วว่าต้องทำต้องหาให้ได้ดีไหมมาช่วยกันทำนะช่วยปลูกต้นไม้ก็ได้นะปลูกวิธีปลูกต้นไม้อาจารย์ปลูกเนี่ยเป็นป่าไปก่อนก็ไม่มีอะไรเนี่ยอาจารย์บอกว่าปล่อยทิ้งไว้มันก็ขึ้นใช่ดิก็มาช่วยกันปลูกหรือมาปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้เลยมาปล่อยทิ้งไว้นั่นเองหาอะไรมาโยนลงไปหน่อยกินมะเขือกันเยอะๆแต่ละกินทิ้งเยอะแล้วก็เอาจอบคนละเล่มไปนะเดินไปจนเช้าจอบไปตรงบอกว่าปลูกแล้วทิ้งเนี่ยไฟมันจะไหม้ไปหมดนะอันนี้ไฟฟ้าเราใช้มากกลางวันใช่ไหมแต่แดดก็มีตอนกลางวันด้วยถูกป่ะใช่ครับตรงเงินเปี้ยเลยนะแต่ว่าตอนนี้กิจทายเขาอยากให้เราจ่ายเขาไปไหมไม่อยากทำไมไม่อยากให้เราจ่ายเขาไป
เพราะว่าขาดผลประโยชน์ขาดรายได้ของเขามันเป็นคือการที่คนเราทำระบบให้ลูกคนเราไม่ได้ดั่งใจเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ป่ะใช่ใจของคนต้องการอะไรต้องการได้เงินเยอะๆใช่คนที่มีอำนาจก็ไม่ได้ดั่งมีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดั่งใจว่าอุ๊ยพวกนี้พระโยมนี่สอนเรียนกันเต็มเลยไปทำกิจไทยเนี่ยทำไฟใช้เองทำไฟใช้เองเดี๋ยวฉันก็ขายไฟไม่ได้ใช่ครับนะเพราะโรงไฟฟ้าที่บอกว่ามีทั้งหมด 28,000 เมกะวัตต์เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นของเท่าแก่เท่าไหร่รู้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมเป็นโรงไฟฟ้าเท่าแก่ประมาณเกือบ 70% แล้วเท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยเท่าแก่นี่คือบริษัทมหาชนหรือบริษัทต่างเนี่ยที่เหลือเป็นของการไฟฟ้าเดิมๆอยู่ประมาณสัก 40% 30%ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานน้ำค่ะที่นะก็ยังขายเขื่อนไม่ได้เพราะห้ามขายเขื่อนที่เหลือขายหมดแล้วมาถึงอ้างจะทำเขื่อนไหมคะนะเพราะยังอันนี้พูดไปไม่ดีแล้วจับศึกนะทำไม่ถูกล้อมเรื่องไปนั่นเราก็เลยทำใช้เองเป็นหลักอย่างที่จะไปทำที่โรงเรียนสังวันวิทย์เนี่ยเราก็จะทำใช้โดยไม่จ่ายออกแต่ว่าทำไมเราติดกิจทายของเราเพราะอะไรเพราะว่ามิเตอร์เรายังเป็นล้อหมุนอยู่เป็นล้อหมุนที่หักลบได้จนกว่าเขาจะมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลที่มันหักลบไม่ได้พอเขาเปลี่ยนตีบอกมีบ้านญาติเขามาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหักลบไม่ได้ทีนี้พอหักลบไม่ได้ปุ๊บเราทำไงแผน2ต่อเพราะมิไอกิจทายตัวนี้เนี่ยมันรับไฟดีซีจากแบตเตอรี่ได้ถูกไหมเรามีแบตเตอรี่อยู่20ลูกบนรถเนี่ยเราก็ถ้าเขาไม่ให้เราฝากไฟไว้กับสายส่งเนี่ยเราก็มีแผน2เก็บลงแบตกลางวันช่วงที่พักเราไม่อยู่ไม่ใช้งานตอนเย็นเราใช้งานแล้วก็ให้ระบบมันออโต้เดินไฟจากแบตจ่ายเข้าตัวนี้ทีนึงมีตัวเดียวที่ใช้แต่ถ้า JFY ตอนนั้นเราเคยลองที่วัดป่าบริตะ10กิโลวัตต์3ตัวซื้อแบตมา20ลูกหมดโยมหมดไปหลายแสนเลยพอจ่ายไฟจากแบตเข้ากิจทายเจ๊วันเผาหมด3ตัวเลยครับขนาดนี้มันของอะไรของชาร์ปมันรุ่นเก่ามันเลยใช้ได้รุ่นใหม่เจ๊วายไม่ได้เราลองมาแล้วปรากฏว่าเผาหมดเลยหลวงพี่ไม่คุยด้วยเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่คุยกับผมเลยรู้หมดเสียเลยไม่รู้ว่าซ่อมไงยังซ่อมไม่ได้ด้วยก็นี่เป็นวิธีที่เราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ก็คือว่าวันหนึ่งถ้าเกิดไฟข้างนอกดับหรือไฟข้างนอกตกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแบตเตอรี่มาแบ็กอัพแล้วก็จ่ายเข้ากิจทายเพราะกิจทายมันจะยกแรงดันขึ้นสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ประมาณสัก5โวลต์ถ้ามันไม่ยกนี่มันไหลไม่ออกเหมือนน้ำนะถ้าสมมติเราเป็นประปาเราเป็นท้ายท่อนะท้ายท่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงลานหินตัดบรีเนี่ยท้ายท่อน้ำอ่อนไหมอ่อนน้ำไม่แรงแล้วแต่ถ้าเรามีบูสเตอร์มีปั๊มน้ำดูดน้ำมาเองจากบ่อเราแล้วอัดเข้าท่อเนี่ยที่เราใช้เองนะเราต้องมีแรงดันน้ำมากกว่าที่มันถึงจะไหลออกได้ใช่ไหมให้มันไหลพอเซิร์ฟไปได้เพราะฉะนั้นช่วงเย็นเนี่ยถ้าวันไหนไฟตกนี่เราอาจจะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าตัวนี้เองให้ดึงไฟเราสูงขึ้นไปได้ทำได้เลยถ้าทำทันก็จะลองทำไม่ทันก็เอาแค่ต่อระบบให้เห็นก่อนว่ามันทำงานยังไงเมื่อกี้บอกว่ามันมีความถี่50เฮิรตซ์มันเป็นคอนดักเตอร์ขึ้นลงๆกิจทายเนี่ยต้องขึ้นลงตามไฟฟ้าด้วยเหมือนกับโรงไฟฟ้าทุกโรงที่บอกว่ามี 30-40 โรงทั้งหมดทุกโรงต้องความถี่เดียวกันหมดทั่วประเทศนะไม่ใช่โรงนี้ความถี่เท่านี้ปรากฏว่าชนกันตมเลยนะเพราะไฟฟ้าสลับไม่เหมือนไฟฟ้าตรงมันต้องอันนี้สายขึ้นก็ขึ้นสายลงก็ลงแล้ว3เฟสเนี่ยทำมุมเท่าไหร่แต่ละอันทำมุมมาเท่าไหร่แต่ละเฟสทำมุมเท่าไหร่แต่ละเฟสทำมุมเท่าไหร่3เฟส3 ลบ 4 3 ลบ 10 หาร3ได้เท่าไหร่ดำ120ขอโทษครับผมไม่ใช่ดำอยู่ไหน120ดำอยู่ไหนแล้วดำอยู่ต่อ360 180 120 120ครับ120 120ดำอยู่ไหนดำแล้วใช่ไหมพี่ดำแกตอบ120เมื่อกี้ไหนดำอยู่ไหนเห็นแต่ฟัน120องศานะเพราะฉะนั้นตัวกิจทายเนี่ยต้องทำความถี่ต้องทำเฟสต้องเป็นคอนดักเตอร์ตามไฟฟ้าสลับพอดีแล้วคุณสมบัติอีกอันนึงนะของกิจทายคือว่าถ้าไฟ
ฟ้าดับอันนี้ดับไหมไม่ดับไม่ดับต้องดับด้วยดับครับต้องดับด้วยไฟฟ้าดับอันนี้ต้องดับเพราะว่าจิตทายตัวนี้ถ้าไม่ดับด้วยเกิดอะไรขึ้นช็อตมันจะไปช็อตคนต้มบำรุงมันจะไปช็อตคนกำลังปีนเสาอยู่ครับมันก็จะส่งฟีส่งมันก็จะจ่ายออกไปไฟจะไหลย้อนไปที่สายส่งใช่มันมีกรณีนึงที่ลพบุรีไฟฟ้าเขามีโรงไฟฟ้าโซล่าใหญ่ๆอยู่2โรงนะอันนี้เอา1บอกมา2โรงแล้วก็ไฟฟ้าหลักที่เข้าตัวโซนลพบุรีโคกสำโรงเนี่ยมันดับเขาดับเพื่อที่จะซ่อมไฟนะแต่ว่ามีโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์อยู่2โรงอันนี้สีดำดีนะโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งนะเปียกน้ำหรือเปล่ากระดาษลง2แล้วก็มีไฟฟ้าจากสายส่งมานะมี2โรงเนี่ยยังไม่ได้มันชื้นหรือเปล่ามันชื้นหรือเปล่านี่ได้นะครับอันนี้น่าคิดนะโอเคติดละมี2โรงนะโซล่า1โซล่า2นะสีแดงไหมสีแดงติดไหมอ่ะสิก็ไม่ติดดีแสดงว่าพื้นไม่ดีไม่เป็นไรนะมี2โรงอย่างนี้แล้วมีไฟฟ้าหลักจ่ายเข้าไปพนักงานผู้รับเหมาดีกว่าการไฟฟ้าไม่ได้ทำเองแล้วตอนนี้ก็ไปปีนเสาคิดว่าจะตัดไฟตรงนี้แล้วจะปีนเสาตรงนี้คิดว่าโรงไฟฟ้าเอกชนที่เป็นโซล่าฟาร์มเนี่ยไฟจะดับด้วยมั้ยครับไม่ดับทำไมไม่ดับต้องดับจริงครับเพราะอันนี้ดับอันนี้ก็ต้องดับนี่ก็ต้องดับใช่ไหมตามจริงต้องดับครับแต่ตามไม่จริงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันไม่ดับที่ไม่ดับเพราะอะไรรู้ไหมพอตัดตัวนี้ปุ๊บไอ้นี้ก็เห็นตัวนี้เปิดมาตรงอยู่ตรงอยู่ไอ้นี้ก็คิดว่าเอ๊ะมีไฟมาไอ้นี้ก็คิดว่ามีไฟมาทุกคนทุกสองโรงนี้เข้าใจกันผิดเพราะว่าเครื่องมันไม่รับสู้หรอกว่าเป็นไรเพราะมันยังมีช่องดีเลย์อยู่จ่ายอยู่คือการตัดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัดปุ๊บเนี่ยมันมีดีเลย์อยู่พวกนี้ประมาณ 0.1 วิแต่0.1 วิตัวนี้ก็0.1 วิตัวนี้ก็0.1 วิต่างคนต่างมองกันเองเป็นโรงไฟฟ้านะครับต่างคนต่างมองกันเองเป็นโรงไฟฟ้าในเวลา0.1 วิที่ตัวเองยังไม่ตัดเนี่ยถึงอันนี้ตัดไปเนี่ยตัวนี้ก็เข้าใจว่าตัวนี้เป็นโรงไฟฟ้าตัวนี้เข้าใจว่าไม่ดับทั้งคู่ครับอัดออกมาตายครับตายเลยใช่ไหมตายครับไม่เป็นข่าวนะครับนี่เอา100ให้ฟังนะก็อยู่ลพบุรีเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาตั้งไว้นะไม่จริงนะครับถ้าไม่ได้เอาไข่ควงถ้าไม่ได้เช็คจริงๆว่ามันมีไฟอยู่เพราะไฟเป็นหมื่นโวลต์นะครับหมื่นโวลต์เลยหมื่นสองพันโวลต์ใช่ไหมสองหมื่นเพราะฉะนั้นมันมีโวลต์สูงมีเดียมไอโวลต์สูงก็อีกมีเดียมยังไม่มีสองเพราะฉะนั้นเราอย่าเชื่ออะไรเพราะว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วถึงเชื่อว่าถอดปลั๊กแล้วว่าไม่มีไฟก็ไม่ใช่เพราะว่าอาจจะเสียบปลั๊กมาจากจุดอื่นอีกก็ได้มันอย่าเชื่ออะไรที่ไม่ได้เทสให้เห็นเองนะเพราะว่านี่ควรประมาทเพราะนั้นเราต้องยึดตามแนวพระพุทธเจ้าที่ท่านปัจฉิมโอวาทเลยอย่าไม่ให้พึงตั้งอยู่ความในความไม่ประมาทประมาทไม่ได้เลยนะเพราะพลาดปุ๊บไปเลยเราไม่มีโอกาสอีกแก้กันแล้วนะอันนี้คือข้อควรระวังเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันทำงานหลักๆคือว่าถ้าไฟฟ้าดับนี่ดับด้วยแต่จริงๆแล้วก็ไม่จริงเสมอไปใช่ไหมเพราะความจริงมันไม่จริงไอ้ความจริงที่ว่านี่มันไม่จริงเสมอไปแต่ความจริงแท้ก็คือพระสัจธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงแท้อากาลิโกอันนี้คือจริงแต่ทั้งหมดไม่จริงเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นอยู่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรแท้ไม่มีอะไรอย่างเดิมไม่มีอะไรคงที่ที่ทำไปก็ทำไปงั้นแหละเพราะมันไม่คงที่ครับหลวงพี่ก็ทำไปพอรู้เห็นอาการว่ามันทำไปก็พอนะอันที่หนึ่งเดี๋ยวลองต่อดูบิ๊กจะดูแลตรงนี้นะทีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าตู้ในโอท็อปเห็นไหมมีตู้หนึ่งที่เราทำตัววางจิตทายไว้อ๋อเพื่อวางตัวนี้เลยใช่ทีนี้ในเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตทายจะไปดูเลยไหมว่าทำงานยังไงตู้เลื่อนไว้เพื่อไม่ให้ขาดตอนไม่ให้ข้ามเรื่องอื่นดูครับเรียนไปดูเลยนะเอาชีวิตถือตู้ลำโพงดังไปนะเอาอันดับแรกก่อนไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราต่อแบบไหนรู้ไหมฮะเราต่อแบบไหน
เห็นปลั๊กไหมครับนี่เรียกว่าระบบปลั๊กแอนด์เพย์เพราะว่าถ้าใครก็ตามมาตรวจว่าเฮ้ยคุณเชื่อมต่อกับสายส่งเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกว่านี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกโยนกุญแจทิ้งเลยโยนลงทิศคลองเลยผมไม่ได้ขี่ครับไม่มีกุญแจนี่บอกใครบอกคุณเชื่อมต่อสายส่งถอดปุ๊บผมไม่ได้เสียบครับใช่ไหมก็เลยทำไว้อย่างนี้แบบระบบปลั๊ก NP เขียนแนว N ไว้ก็พอนะสายนี้มาจากไหนไล่ดูดิไปเข้าที่ไหนสาย AC นะเข้าไหนเข้านี่ครับเบเกอร์เบเกอร์นี่โบราณไหมโบราณครับโบราณอันนี้มันเป็นแบบไหนเป็นแบบของแอร์เป็นแบบใช่อะไรแกเซฟตี้คัทใช่ไหมครับมันมีขดลวดอยู่นะแล้วมันดึงอันนี้แพงกว่าระบบที่เป็นเบเกอร์ที่เป็นไบเมทอนดีดความร้อนใช่ไหมแพงกว่าไหมอาเจกหามาให้เป็นลังๆเลยอาเจกที่มาวันก่อนเนี่ยนะออกจากนี้ไปไหนครับออกจากเบเกอร์ไปไหนเข้าปฏิบัติมิเตอร์ครับเข้ามิเตอร์วัดไฟนะมิเตอร์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟนี่หมุนได้สองทางใช่ไหมทุกชนิดนะทุกยี่ห้อที่เราซื้อในตลาดนะจะมันได้สองทางได้สองทางแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นนี้ตัวนี้ใส่อะไรครับโฟโต้หรือเปล่าโฟโต้หรือเปล่าโฟโต้หรือเปล่าโฟโต้เปล่าเนี่ยตัวนี้เขาเรียกเซิร์ชแอร์เลสเตอร์นะเซิร์ชแอร์เลสเตอร์จะเป็นลูกถ้วยกันฟ้าปกติตัวนี้อยู่ตามเสาไฟก่อนเข้าบ้านเวลาฟ้าผ่าเปี้ยงมาเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์กันฟ้าขั้นต้นนะฟ้าผ่าเปี้ยงมาเนี่ยไปไหนมีกาวลงกาวผมกาวรู้สึกต่อกาวไว้ยังไงไม่มีครับกาวรอครับกาวหรือไปตู้นู้นครับไปตู้นู้นอีกไปน่าจะมีรวมอยู่น่าจะออกไปน่าจะออกไปเส้นนี้ครับมีอยู่น่าจะมีอยู่เดี๋ยวไล่ดูนะเพราะตอนนั้นทำกันไว้ก็ปีที่แล้วพอดีตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะข้างในเนี่ยจะเป็นจานสองจานวางห่างกันเป็นหัวเทียนนะคือฟ้าผ่าเนี่ยไม่ชอบไปตามตรอกตามประตูชอบกระโดดหน้าต่างลักษณะไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยถ้าเจออะไรมีวางเป็นแป้นจานห่างกันสัก5มิลเนี่ยมันจะกระโดดแวบลงมาเลยแต่ถ้ามันติดกันนี่ได้มั้ยไม่ได้ไฟก็รั่วลงมาหมดครับใช่มั้ยไฟแรงสูงไฟ220โวลต์ก็ไม่รั่วเพราะมันมีวางห่างอยู่อันนี้เป็นเซรามิกพอฟ้าผ่าเปี้ยงมาแวบลงดินไปรวมกับสายดินลงฝังลงดินเลยนะเดี๋ยวดูถ้ายังไม่มีกาวก็ต่อกาวกันแล้วกันทําไล่ดูไม่แน่ใจตอนนั้นมานี่ครับเนี่ยไปตู้มองละหมดเห็นละเหลือมาไปตู้ข้างบนมาเส้นนี้ครับเนี่ยจ้ามาเส้นนี้เนี่ยปล่อยฟิวไปเส้นนี้เขาจะจ้ำข้างบนหรือเปล่าครับเอามาจ้ำเข้ากีทายไงตัวนี้กีทายอยู่บนเนี่ยอ๋อนี่อันนี้บอร์ดทั้งหมดกีทายอันนี้คือฝั่ง AC เตรียมไว้กีทายโอเคแล้วอีกฝั่งนึงโอเคนะจบอันนี้ฝั่ง DC แล้วนะทีนี้ถามว่าถ้าฟ้าผ่าเปี้ยงมาเนี่ยอันนี้คืออะไรกันฟ้าโทรศัพท์ใช่ไหมฟ้าลิเตอร์กันฟ้าเสื่อลงกาวยังลอยอยู่ลอยอยู่ครับลอยอยู่เดี๋ยวต้องต่อกาวแล้วเนี่ยยังน่ายังไม่ได้ทำสมมุติว่าฟ้าผ่ามาเปี้ยงอันนี้ช็อตเลยช็อตแป๊บช็อตตรงไหนครับช็อตก่อนฟิวหรือช็อตหลังฟิวช็อตก่อนหรือช็อตหลังช็อตก่อนช็อตก่อนครับช็อตก่อนถ้าช็อตก่อนเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์พังช็อตจอนเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็พังอันนี้ก็พังใช่ไหมจริงๆอันนี้ต่อผิดนะต่อผิดต้องอยู่ด้านนี้เพราะไฟมาทางไหนครับไฟมาเข้าทางไหนไฟมาข้างบนข้างบนไฟมาข้างบนไอ้นี้ไอ้ตัวอยู่ล่างเพราะอะไรถ้ามันช็อตปุ๊บเหมือนเอาสายมาชนกันเนี่ยพอชนกันปุ๊บสิ่งที่ต้องขาดคืออะไรฟิวแต่ถ้าอยู่บนปุ๊บสิ่งที่จะขาดคืออะไรนี่เผาใช่ไหมเคยเจอมาแล้วว่าทำผิดอันนี้ก็ยังไม่ได้แก้นะเดี๋ยวต้องแก้ด้วยแก้มาอยู่หลังนะสองขาที่อยู่หลังแล้วนี่ลงดินจบนะคือมีเรื่องต้องแก้ต้องแก้ดีแล้วนะเพราะนั้นมาดูตรงฝั่งไฟ DC บ้างใช่ไหมไฟ DC เนี่ยตอนนั้นเราจะทำแบ็กอัพไปต่อแบตเตอรี่ด้วยนะเราจะทำแบ็กอัพไปต่อแบตเตอรี่ด้วยแต่ยังไม่ได้ต่อสายนี้คือสายที่ลากมาจากโซล่าข้างนอกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราวางเก้าอี้ไว้ให้มันนั่งเก้าอี้ยังไม่มีโครงเดี๋ยวพรุ่งนี้โครงจะมานะสายนี้นะสายนี้เป็นสายพิเศษอาจารย์เอามาจากมีคนถวายจานมาเป็นสายโทรศัพท์อย่างดีเลยนะเขาอันนี้เหรอครับโทรศัพท์
สายพลังงานของโทรศัพท์ทีนี้หลักการทำงานคืออะไรก็ผ่านมีอันนี้กันฟ้าแบบต่อแบบฟูลบิดนะกันฟ้าต่อฟูลบิดไดโอดสายโซล่าข้างไหนเนี่ยข้างบนนี่ดิใช่ไหมข้างบนข้างบนน่าจะไปข้างบนบวกลบโซล่าเนี่ยเอาสายโซล่าเท่านี้ต้องเดินใหม่ต้องเดินใหม่เดินใหม่เดินใหม่สายโซล่าเท่านี้แล้วก็ผ่านฟิวกันฟ้าแล้วผ่านวอลิสเตอร์โทรศัพท์นี่ถูกต้องแล้วต้องครับแล้วก็มาผ่านไดโอดบิดไดโอดบิดกันฟ้าแล้วก็ถึงจะเข้ากิจทายเนี่ยกิจทายนะส่วนอันนี้เนี่ยทำอะไรส่วนนี้นี่ต่อเข้าแบตเตอรี่ไปแบ็กอัพแบตเตอรี่เดี๋ยวย้ายใหม่กันแล้วกันนะแล้วก็ดูลงกาวอันนี้ไม่รู้สายกาวก่อนเนี่ยน่าจะสายกาวแล้วอยู่ข้างนี้นะอุดทนสายกาวครับอันนี้ต้องไปเช็คคราวนี้ถ้าเราจะลองเนี่ยเราจะลองของจริงบนนี้เลยหรือจะลองบนพื้นบนโต๊ะถ้าลองใหม่บนพื้นบนโต๊ะก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาติดระบบตรงนี้ครับให้เข้าใจก่อนนะครับโอเคแล้วหมุนเวียนกันมาดูแล้วทำไมต้องใส่ฟิวสองตัวคือที่เราโอ้คำถามดีที่เราเจอมาคือบางทีฟ้าลงมาเนี่ยมันวิ่งบวกมาก็มีบางครั้งวิ่งลบมาก็มีมันไม่เลือกไงครับไม่เลือกสายคือมันมีผ่าจากดินขึ้นฟ้าแล้วจากฟ้าลงดินก็มีไม่แน่นอนที่เราเจอมานะบางทีก็เผาฟิวด้านบวกบางทีก็เผาฟิวด้านลบก็เลยต้องใส่ไว้สองข้างเลยมาข้างไหนก็เอาหมดแต่ว่าอันนี้คือจับเหมือนหัวล้านชนกันนะไม่ว่าท่านจะมาบวกมาลบจับมาชนกันเปี้ยงตัวนี้เลยเอามาชนกันเลยไอตัวเซรามิกสีขาวเนี่ยพอฟ้าผ่าเปี้ยงมาระเบิดช็อตตุ้มเลยมันจะช็อตตัวเองเลยถ้าไม่เอาแบบนี้ก็มีเป็นวาลิสเตอร์เป็นเม็ดกระดุมก็มีเป็นเม็ดยาก็มีเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเอามาใส่ก็ได้เท่านั้นแต่คันนี้อย่างนั้นเนี่ยราคาประมาณ30บาทไปซื้อร้านยูทูบิกแต่ว่าเราหาเจอไหมบางทีไม่รู้จักแต่ถ้าไปตามร้านทั่วไปบอกกล่องกันฟ้าโทรศัพท์มีเลยก็เลยเอาตัวนี้มานะแค่นั้นเองเพราะนั้นเดี๋ยวลองข้างนอกต่อข้างนอก2แผ่น3แผ่น4แผ่นลองต่ออนุกรมดูนะแล้วก็เห็นแล้วค่อยเอามาใส่นี้นะจบเรื่องกิจทายวันนี้ก็เสร็จกิจทายด้วยนะแล้วก็หมุนเวียนมาดูทุกคนกันแล้วกันให้ลองสัมผัสทุกคนลองจับเสียบทุกคนนะคือให้รู้ว่าอันนี้ไฟมายังไงแล้วก็ให้ลองดูเป็นเหมือนเคสฝึกปวช.ปวส.เลยเพราะว่าเราไม่ใช่กรณีสอนแบบยืนดูชะโงกทัวนะพอกลับไปบ้านแล้วภายใน24ชั่วโมงลืมใช่ไหมพอไปเปิดสมองดูอ้าวหายไปไหนหมดเราก็นั่งอยู่วัดปรากฏว่าไหลกลับมาเต็มเลยเขาบอกส่งคืนส่งคืนอาจารย์ครับขอรบกวนถามไอ้ต่อแบบฟูลบิดครับฟูลบิดก็คือต่อ4ขาไงผ่าน2ชุดใช่ไหมครับอันนี้ต่อขนานกันอ๋อคือต่อไดโอดฟูลบิดเนี่ยถ้าฟ้าลงมันจะช็อตเลยคือต่อมันต่อโนเวมข้างในโนเวมข้างต่อในเครื่องเสียงต่อในโทรทัศน์ต่อใน power supply อ่ะเราเอาเข้าไฟบวกเข้าข้าง AC กับตรงข้าม AC ไฟลบใช่ไหมลบออกลบบวกออกบวกแค่นั้นเองเราเอาสองตัวมาขนานกันยังไงครับในไดโอดมันจะมีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมมันจะมีอยู่4ขาใช่ไหมเวลาไฟเข้าเนี่ยเราก็เข้าข้าง AC กับตรงข้าม AC เนี่ยนี่ AC เข้านะอันนี้ DC Solar FB DC Solar เข้ามานี้แล้วเวลาออกก็ออกบวกอันนี้ก็บวกนะออกลบถูกไหมต่อแค่นี้อันนี้เรียกฟูลบิดเพราะฉะนั้นฟูลบิดเนี่ยถ้าเกิดมีกระแสแรงดันสูงมาตรงนี้เปี้ยงปุ๊บข้างในมันจะเผาตัวเองแล้วมันจะช็อตถึงกันหมดใช่ไหมครับมันจะถึงกันหมดแต่ว่ามันไม่ออกมาทางนอกมันจะเผาในแค่นี้เองนะเผาในเลยแล้วปรากฏว่าเทคนิคการใช้ไดโอดกันฟ้าผ่าเนี่ยไดโอดที่กันฟ้าผ่าแต่ก่อนเราใช้500โวลต์ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเราใช้400โวลต์อันนี้ไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เป็น400โวลต์400โวลต์เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ไฟอยู่ไม่เกิน300โวลต์ใช่ป่ะ DC เนี่ย320แต่ถ้าเราทํา400ไว้เนี่ยเกิดมีเซิร์ชมีอะไรมาระดับ400เนี่ยมันยังตัดไวกว่าอีกอันนี้เอาถอดเอาไว้ทําหัวแบตเตอรี่แล้วเปลี่ยนตัวนี้แทนไอตัว400ตัวที่ให้เทนถือไว้เมื่อวานยังมีเหลืออยู่ทั้ง2ตัวเนาะเหลือครับเหลือ2ตัวแล้วเรามีขาเสียบ
อยู่ในบ้านดินเดี๋ยวจะหยิบมาให้เป็นขาซ็อกเก็ตเสียบทีนี้มันดียังไงก็คือแต่ก่อนนี่เราบัดจีเพราะกลัวตายแต่ตอนนี้คือลองดูแล้วใช้ขาเสียบบีบแน่นเวลาฟ้าผ่าถ้าอันนี้มันเสียเปลี่ยนใหม่ได้เลยหลวงพี่อยู่รูปเดียวหัวแรงก็ไม่มีหลวงพี่ก็ไม่อยากใช้หัวแรงมาบัดจีเพราะว่าสงสารสัตว์นะก็ปัดออกเสียบใหม่ได้ดีไหมดีครับดีก็ให้ลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวเอาตัวใหม่ใส่ให้เข้าใจเลยอันนี้ก็เอาไปใช้ต่อได้อีกกับแบตเตอรี่นะกับแบตเตอรี่กับโฟนสูงเราใช้ที่นี่เราใช้ได้เลยดันต่ำแต่ก่อนเราบอกว่า500โวลต์พันไอ้50แอมป์พันโวลต์ใช่ป่ะไม่ใช่500โวลต์ด้วยแต่ก่อนพันโวลต์ด้วยพันโวลต์นี่กว่าจะตัดกว่าจะตัดเดี๋ยวไปก่อนตอนนี้เราไล่แก้ใหม่มาเปลี่ยนเป็น400กันแล้วกันลดลงมานะปรากฏว่าบ้านหม้อขาดตลาด400ยังไม่มีใครมาขายแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงพอเริ่มเผยแพร่ไปแล้วเดี๋ยวก็เอา400มาขายกันเองนะก็จะจบการตัวนี้แต่ว่าในไอ้บาริสเตอร์เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะกับไอ้ตัวขาซ็อกเก็ตตัวนี้ก็คืองานนี้ทำให้จบเลยพอทำให้จบปุ๊บเดี๋ยววันที่1ถึง5ธันวาเนี่ยพระมาเรียนเนี่ยเราก็จะได้บุญเพราะว่าเราทำไว้เป็นสื่อการสอนให้พระเดี๋ยวเราก็จะเขียนพิมพ์ป้ายสวยแล้วก็เอาเคลือบมาแปะไว้ว่าเป็นอะไรโดยช่วยเขียนทำป้ายไว้คือเป็นบอร์ดเรียนรู้ที่ถาวรมีคำอธิบายมีสกิลด้วยเดี๋ยวลองวาดดูนะครับปรินเตอร์อะไรก็มีเดี๋ยวไปเคลือบได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าต่อไปถึงใครเราไม่อยู่วัดกันเนี่ยเวลาไปข้างนอกไปไหนหมดใครจะมาดูงานเนี่ยก็ไม่ต้องรอไม่งั้นเดี๋ยวจะถามหลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพ่อไปขี่จักรยาน แล้วมาไม่เห็นพอมาไม่เห็นปุ๊บก็ดูป้ายเข้าใจแล้วเขาก็เลยถอดได้ถูกว่าจะเอาอะไรไปบ้างอะไรมีไฟตรงไหนคือคนจะถอดต้องดูสกิลก่อนว่าอันนี้มีไฟนะจะตัดตรงไหนก็รู้หมดเวลาจะถอดจะได้ทำโดยปลอดภัยเอากลับไปได้เอาไปใช้งานได้กลับบ้านได้เนี่ยเมตตาเมตตาเมตตาดีไหมครับอาจารย์ครับถ้าเกิดคัทเอาที่เราใช้อยู่นี้กับคัทเอาที่ตามท้องตลาดที่มันเป็นระบบ AC DC ด้วยเนี่ยของเรามันจะทนกว่าหรือว่าคือคัทเอาที่เราใช้อยู่มันตาช้างแล้วเราไล่ไปมีดอยู่ครับมันไม่อาร์ตเวลาสับแล้วไม่อาร์ตที่ขายในตลาดเป็นคัทเอาแบบไหนก็มันจะเป็นทั้งเบเกอร์ AC อ๋อ DC เบเกอร์แกะดูยังไม่ได้แกะครับแกะดูมันห่างนิดเดียวเองอันนี้ฟ้าผ่าเรายกลงเนี่ยถ้าฟ้าเปี้ยงเปี้ยงรามาสมมติว่าเราเจอว่ามหากรรมรามาสูรนางเมฆลาเกิดมาจัดมหากรรมอยู่บนฟ้าหน้า เหนือน้ำฟ้าว่าลานินตัดเราทำไงถ้าเจอมหากรรมนี่ทำไงสับเบเกอร์ปิดก่อนเลยสับเลยจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้องขอใส่คันเอาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าฟ้าแรงๆเนี่ยเรายกคันเอาลงเดี๋ยวคันเอาใหญ่มาใส่อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านถ้าเราไม่อยู่เนี่ยถ้าพระไม่อยู่วัดเลยเนี่ยออฟลงดีกว่าออฟลงดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ถ้าโดยเฉพาะหน้าฝนถ้าไม่อยู่เนี่ยออฟลงแล้วถ้ามีมหากรรมไม่ขลารามาสูตรมาเฟี้ยงขวานเหนือน้ำฟ้าวัดลานินตัดเนี่ยเอาใจชัวร์เลยนะเราก็ไม่อยากให้มันเสี่ยงอย่างนี้เรายกลงอย่างเงี้ยไม่อาร์กนะแต่เบเกอร์เนี่ยถ้าออฟเบเกอร์ไว้อย่างนี้นะฟ้าผ่านี่กระโดดข้ามนะเพราะว่าช่องว่างเบเกอร์กับช่องว่างอันนี้อะไรใหญ่กว่ากันช่องว่างเบเกอร์อย่างแคบกว่าเล็กนิดเดียวเองนะช่องว่างเบเกอร์นิดเดียวเองแต่อันนี้ยังห่างกว่ามันยังโดดเลยแล้วถามว่าเบเกอร์มันโดดไหมโดดโดดนะคนที่มีคนปั๊มเชลที่เมืองแกงแกบอกว่าโอ้ฟ้าผ่าฟ้าแรงแกปิดเบเกอร์ซะอย่างดีเลยพังหมดครับขนาดปิดยังโดดเลยแกบอกเงี้ยเบเกอร์โดดเพราะฉะนั้นเราเลยใช้แค่เอาเพราะว่าพอฟ้าเปี้ยงมาถึงนี้เรามาสูตรบอกเฮ้ยจะไปไหนดีวะมันมองเห็นอู้อย่างไกลเลยพี่บางเงี้ยมันบอกขาอยู่ห่างเลยโดดตรงไหนโดดไม่ถึงแล้วครับโดดไม่ถึงไปไหนมันบอกไปบ้านข้างหน้ากันแล้วกันไปบ้านไอ้โจดก็แล้วกันไม่มานี้เราก็ลงที่อื่นหาที่ลงที่อื่นได้นะเห็นไหมเราก็ปลอดภัยตรงนี้เรายกลงไว้นะเพราะฉะนั้นไล่แก้หน่อยแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยทีมทำต้องไล่เช็คคือพรุ่งนี้นะนี่เห็นไหมว่าต่อไม่ค่อยสวยตรงบนเนี่ยจริงๆต้องต่อตูดเห็นไหมต่อที่ท้ายเนี่ยนะต่อที่ล่างเนี่ยนะอย่าหันมาแล้วก็ลองไล่สายดูคือถ้าอันไหนจะเดินใหม่ก็เดินนะอันไหนพวกสายพวกนี้นะทำไป7วันเนี่ยต้องมาขันใหม่เพราะว่าทองแดงมันจะคืนตัวต้องขันให้แน่นอีกนะครับมาซ้ำแล้วก็ทุกๆปีงานไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องเช็คขันซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าถ้าไม่แน่นปุ๊บบางทีเจอไม่แน่นเนี่ย
แต่ก่อนอินเวอร์เตอร์โนเวมเนี่ยเอาไปต่อปั๊มเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดแผ่นก็ครบไปเลยครบเอ๊ะทำไมมันตัดนะหาไม่เจอปรากฏว่าไอ้สายที่ต่อจากเทอร์มินอลไปปั๊มน้ำอ่ะนะมันหลวมมันอาร์คตลอดเวลาทีนี้อินเวอร์เตอร์มันไวพอมันอาร์คปุ๊บมันเข้าใจว่าไฟเกินตัดตลอดเลยเพราะนั้นทุกอันต้องแน่นหมดแล้วถามว่าทำไมไฟพวกกระแสสูงนี่เราถึงต้องอยู่ในตู้เหล็กเพราะอะไรถ้ามันเกิดอาร์คขึ้นมาอยู่ในตู้เหล็กเผาอะไรเผาอะไรเผาวัดไหมไม่เผาก็ถ้าอยู่ในตู้เหล็กก็อาร์คอยู่ในตู้เหล็กก็ดับไม่เฉยก็ตู้เหล็กก็ไหม้ไปแต่ถ้าเกิดเราอย่างถ้าเป็นพวก12โวลต์นี่ไม่เท่าไหร่แล้วก็อยู่บนบอร์ดไม้ใช่ไหมเราก็ทำอยู่บนบอร์ดไม้ก็ตามนี้นะงั้นเดี๋ยวช่วยแก้ไขแบ่งหน้าที่หมุนเวียนกันเองนะตามนี้เครื่องมือก็อยู่ส่วนกลางอยู่แล้วตัวต่อไปตัวนี้เข้าใจแล้วเนาะมีอะไรถามอีกไหมไอ้กันฟ้าเนี่ยเราใช้สามง่ามไม่ได้เลยโอเคคำถามดีอีกแล้วไปที่สวนครูบานี่เราเจอปัญหาแบบฟ้าผ่าแบบทะลุเป็นรูเลยนะสามง่ามนี่ตัวกันฟ้าไหมครับตัวล่อสามง่ามนี่ตัวล่อฟ้าล่อให้ไปลงล่อฟ้าให้มาลงจนถึงเข้าบ้านลักษณะการฟ้าผ่าเนี่ยฟ้าผ่ามีสองแบบคือผ่าตรงๆเขาเรียกถ้าฝรั่งเขาเรียก direct strike lightning คือฟ้าผ่านะ direct strike คือผ่าลงสายเลยหรือผ่าลงแผ่นเลยแต่ว่าโดยทั่วไปไม่ใช่ direct เป็นแบบประเภทผสมโลงคือเหนี่ยวนำมันผ่าแถวประสาทอย่างมันผ่าแถวบ้านแถวไอ้แหล่งตัดหินฟ้าเปรี้ยงมาสมมติว่าเราเปิดทีวีอยู่แต่ก่อนเนี่ยแล้วมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ใกล้ๆทีวีแล้วเร่งเครื่องบางทีแม่งนี่โตไม่ดีเนี่ยจะเห็นไหมมีคลื่นมาใช่ไหมคลื่นแทรกเข้ามาทีวีเราแบบถูกไหมใช่หรือไม่ก็เวลาเปิดวิทยุธานิน AM นะเวลาฝนตกฟ้าขนองได้ยินเสียงอะไรจวดหรือไม่ก็ช่วงฟ้าเปี้ยงทีนึงธานินดังไงโครกโครกธานินก็เหนียวนำด้วยอันนั้นอย่างที่บอกว่าสายอากาศธานินที่เป็นแท่งกาวไฟยาวแค่คืบเดียวนะยังเหนียวนำให้เกิดแรงดันสูงขนาดที่ธานินโครกได้แต่ก่อนธานินหกทุกบาทคุ้มค่าเชนเอลเอลำวงด้านเชนเอลบีลำวงด้านขวาใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่ของทำมาจากคีนเพราะนั้นมันเหนียวนำได้แล้วแผ่นโซล่าเราอย่างที่บอกเนี่ยมันมี3กลับกลับละ2เมตรทั้งหมดกี่เมตรครับทั้งหมดแผ่นหนึ่ง12ใช่ไหม3กลับกลับละ2เมตร4 3 12 12เมตรถ้าเราต่อกัน7แผ่น8แผ่นเป็นกี่เมตรครับ12 8เท่าไรดำกี่เมตรดำอยู่ไหน98ดำอยู่ไหนเงียบแผ่นละ12เมตร8แผ่นเป็นความยาวเท่าไหร่กี่เมตร2เมตร8แผ่น12เมตรแผ่นละ12เมตรความยาว8แผ่นต่อกันเป็นความยาวกี่เมตร96ตบมือหน่อยมันตอบเร็วตบผม96เมตรยาวไหมครับสายอากาศยาวเลยยาวกี่96เมตรยาวมันมีแรงดันมาเลยแต่ก่อนไปอยู่ที่ตลาดเนี่ยเคยเอาตัววัดมีทีมโจเขาวัดนะวัดใช้ตัว data locker วัดแรงดันจากแผ่นโซล่าครับหลวงพี่คิดไม่ถึงนะเป็นเครื่องมือวัดละเอียดวัดระดับไมโครวินาทีได้ปรากฏว่ามันมีฟ้าผ่าตลอดฟ้าแลบตลอดแล้วมันเกิดขึ้นแบบพีคมาแบบเราตั้งไว้300โวลต์เนี่ยมันพีคมาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยพีคเป็นพันโวลต์แวบแวบมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นขึ้นมาจากตอนแรกสงสัยว่าจากต่างดาวไม่ใช่น่าจะมาจากฟ้าแลบฟ้าผ่าในระแวกนั้นแหละมันมาเรื่อยๆแต่ที่มันไม่พังเพราะมันมานิดเดียวแต่ถ้าแวบปื๊ดมาแบบรามาสูนเคลื่อนมาเนี่ยมันเหนียวนำมันก็เข้าตัวนี้มันก็ไปเผาเพราะว่าอุปกรณ์เราพวกนี้เขาออกแบบไว้ประมาณ300 400โวลต์ใช่ไหมถ้าเกินนี้แล้วมันก็เผาพวกทรานซิสเตอร์หมดมันทนไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยมันไปฤดูฝนทีนึงเนี่ยกิจทายวัดนี่ไปดูมานี่ไม่มีอะไรเลยนะคนติดกิจทายวัดจับแผ่นมาเข้าเบเกอร์ตัวนึงเข้ากิจทายออกจากกิจทายมีเบเกอร์อีกตัวนึงเข้าปะเขาทำแค่นี้นะแล้วพอผ่านฝนไปหลวงพ่อบอกมาดูหน่อยโยมเป็นไงมาดูหน่อยหลวงพี่ไปดูหน้าดำเลยครับจอหน้าดำเลยครับมันเผาหมดทั้งเครื่องเลยครับเผาหน้าดำเลยแล้ว
แล้วพอฟ้าผ่าวัดเปี้ยงไปหลวงบอกหลวงพี่ก็โทรไปร้านที่ทำมันก็ไม่รับโทรศัพท์หลวงพ่อเลยวะเนี่ยมันเห็นเบอร์ไม่รับมันรู้แล้วว่าโดนแน่มันบอกประกัน2ปีมันหายไปไหนเนี่ยจะตามไปที่ร้านอีกเป็นอย่างงี้นะก็ของพวกนี้มันแพงนะเอาไปซ่อมบางทีไม่มีคนซ่อมได้นะของจีนยกเว้นชาร์ปคุณพลแกซ่อมเองถ้าเราบอกว่ามันแพงแล้วเราเปลี่ยนอุปกรณ์เองเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับ10บาท10บาทแค่นั้นเองเวลาดูว่ามันขาดไม่ขาดดูไงครับก้นดูตาดูตามันตามันตกนะวัดเอาครับตามันตกเลยใช่ไหมตามันเศร้าตามันเศร้าหล่นลงมาถ้าเขาเรียกพระเนตรขมิ้นกลมใช่ไหมพระเนตรกลมใช่ไหมใครพูดขมิ้นได้ต้องดูน้ำตาตกใช่ไหมนั่นดูน้ำตาตกก็ดูน้ำตาออกมานะไม่ยากแล้วหาง่ายนะหาง่ายซื้อได้ที่เขาบอกว่ามันมีฟิวสำเร็จรูปมาจากจีนเห็นไหมช่างตรงเห็นไหมช่างตึงเห็นไหมมีไอ้พวกเป็นเหมือนของทหารน่ะที่เป็นเสียบๆมาจากจีนถามว่าถ้าไอ้ตัวนั้นฟิวมันขาดข้างในเป็นกระบอกเหมือนกันนะเป็นกระบอกแก้วนะถ้าตัวนั้นฟิวขาดร้านหัวฮะบุรีรัมย์มีขายไหมไม่มีร้านอาเจกตรงนี้มีขายไหมไม่มีใช่ไหมร้านไฟฟ้าบุรีรัมย์การไฟฟ้ามีไหมไม่มีแล้วเราจะไปซื้ออะไรที่ไหนจำจีนดิ แต่อันนี้ถ้าขาดเราซื้อร้านอาเจกสาย4ก็ได้มีใช่ไหมไม่เหลือเราก็เลยเล่นของที่มีอยู่ในตลาดแล้วไปได้เร็ววันนั้นเราติดคำถามไว้ว่าระหว่างตัวนี้กับฟิวเบเกอร์เดี๋ยวจะให้เขาส่งมาให้นะถ้าจะเป็นของนี้มีเขาจะให้ส่งมาเอามาเทสดูว่าระหว่างฟิวตัวนี้กับฟิวเบเกอร์อะไรต่างกันแล้วจะจับอนุกรมกันเลยแล้วช็อตไฟดูเลยนะถูกไหมมีใครท้ามันก่อนเนี่ยใครอยากจะดูเงียบเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราทำให้ดูจะได้ดูว่าอะไรตัดก่อนให้หายสงสัยเบเกอร์อะไรตัดก่อนคือจับเป็นแถวอนุกรมกันเลยเหมือน LED 4เมตรเนี่ยเวลาต่อไฟ12โวลต์4เมตรลองเอาไฟ100โวลต์ต่อเนี่ยมันจะขาดกี่เมตรครับต่อ LED 4เมตรอนุกรมกันเม็ดเดียวครับมันจะมีเม็ดเดียวตายเพื่อนเพื่อนแต่จริงไม่ตั้งใจหรอกมันขวัญอ่อนมันตายก่อนเนาะที่เหลือรอดนะคือต่อยังไงไฟแรงยังไงเผายังไงตายเม็ดเดียวยกเว้น LED ชิปถ้า LED ชิปมันตายเม็ดเดียวจริงแต่แก่ชิปไม่ได้แล้วก็เลยหายไปทั้งชิปเลยหายไปทั้งชิปเลยเสียหายทั้งชิปเลยนะโอเคพอเข้าใจนะทีนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะขออนุญาตอาจารย์สรุปอีกทีหนึ่งหลังจากสวดมนต์ตอนค่ำจะสรุปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลาน้อยมากตอนนี้เพราะงานสิ่งที่เราจะต้องรู้มันมีเยอะเราจะได้จบออกไปอย่างมีคุณภาพสัก3วัน4วันก่อนแล้วไม่ลืม3วันแรกดีก่อนแล้วไม่ลืมทีหลังใช่ไหมนะอันนี้ก็ผมกำลังกลับไปก็ต่อระบบถ้าอาจารย์ต่อระบบนี้ไอ้ปัญหาถ้าเกิดเขามาตรวจสอบเจอนี่ก็คือถอดปลั๊กถอดปลั๊กให้ถอดปลั๊กอ๋ออย่างเดียวไม่ถอดก่อนเขาตรวจหรือว่าเขามาตรวจก่อนถอดก่อนตัวเลยครับถ้าเราไม่มีย้อนหลังไม่มีถ้าเขาเจออยู่ในบ้านอย่างเงี้ยครับเราถอดปลั๊กคือจริงๆคำว่าเขาเนี่ยนะต้องยกตัวอย่างนะเขาคือใครนะหนึ่งคือเดี๋ยวคนตรวจคนจดมิเตอร์เป็นพนักงานของการไฟฟ้าไหมไม่ใช่เป็นผู้รับเหมานะเป็นผู้รับเหมาของบริษัทเอกชนนะคนมาถอดมิเตอร์บ้านคนเนี่ยเป็นคนงานบ้านไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาอีกคนการไฟฟ้ามีอยู่ไม่กี่คนเองนะแต่ว่าเขาถือกฎหมายไว้กฎหมายนี้ให้อำนาจเขาในการตรวจสอบเท่านั้นเองแต่จริงถ้าคนจดมิเตอร์ไม่ได้ไปดูว่ามิเตอร์มันหมุนถอยหลังก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรแต่โดยมากคนจดมิเตอร์ก็จะถูกไม่รู้ถูกคำสั่งอะไรมาว่าดูหน่อยว่ามิเตอร์หมุนถอยหลังไหมแล้วก็จะมาแจ้งก่อนเป็นใบเหลืองก่อนว่ามิเตอร์เสียนะให้เปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลให้หรือเปลี่ยนเป็นระบบล็อกกันย้อนเป็นล็อกหมุนแต่ล็อกกันย้อนบ้านสุทัศน์อยู่นางรองเนี่ยแกเอาแผ่นโซล่าไปตากแดดไว้ที่หน้าบ้านแกเต็มเลยปรากฏว่าภายในไม่กี่วันการไฟฟ้ามิเตอร์ล็อกกันย้อนมาติดแล้วผมบอกเลยบอกสุนัขเขียนป้ายไว้เลยกูติดเล่นกูไม่ได้ติดล็อกกูแค่มาตายเฉยยังไม่ได้ต่อไฟเลยโดนแล้วครับแค่เขาเห็นแผ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยแล้ว
ลายไหมของผมต้องทำแบบหลบใช่ไหมแล้วเปลี่ยนมีไหมมีไหมจันบุญเหลือเป็นอะไรกันไม่ค่าไฟอ่ะอ๋อเข้ามาหาอยู่เขาทำเป็นว่ามาเรียนใช่ไหมทำเป็นว่ามาเรียนรู้แล้วก็ถามว่าติดออนกิจหรือออฟกิจอะไรประมาณนี้นะเขามามีสายสื่อมาแต่ว่าแต่มาดูเราดูรู้แล้วแหละว่าเพราะว่าดูหน้าตาคนมาเรียนกับดูลักษณะของคำถามที่เขาตั้งมาเนี่ยมันระบุเจาะจงเลยมาแทงมาจุดนี้เราก็เลยว่าไม่เรียนไม่แน่เรียนไม่เรียนแสดงตัวมาแสดงตัวมาไม่มีปัญหาคือออฟกิจก็จบจริงๆเราก็ออฟไว้นี่เราก็เตรียมแบต20ลูกไว้อยู่คือเดี๋ยวรถคันนี้เราจะใช้48โวลต์เดี๋ยวจะเอาโทรจันทร์มาลงนะเอาแบตโทรจันทร์มาลงแล้วก็ไอ้แบต20ลูกสภาพดีนะตอนนี้พอเปิดเช็คดูแล้วเห็นท่านี่ดีอยู่เลยเดี๋ยวเราจะบูทแล้วก็จะทําเป็นคลังแบตเตอรี่ไว้ข้างหลังแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไฟดับปุ๊บเราก็จะมีโนเวมเพราะว่าตอนนี้เราจะไปทําบ้านโยมตะดินเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นโนเวม32แอมป์ส่วนโนเวมที่เหลือทั้งหมดเราก็จะบอกพี่ไม่ต้องมาไปไหนหรอกถวายวัดกลับมาที่หมดเวลาเราสับข้าวเราลงนี่ก็คือว่าเราก็ใช้กระแสจากการไฟฟ้าได้ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องย้อนเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะเราถอดปลั๊กด้วยมือเราได้ถอดปลั๊กออกอ๋อถอดปลั๊กเฉยถอดปลั๊กระบบปลั๊ก NP ตัวนี้ปลั๊ก NP คือพอเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็เพลย์เกมเล่นเกมต่อจริงๆถ้าปลั๊กนี้ผมว่าน่าจะเป็น power bank ดีมั้ยอย่างนี้กลัวนี่นะกลับไม่เป็นไรหรอกกลับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่เราบอกว่าให้ระวังกลับขั้วเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเรากลับเนี่ย L มันก็เป็น NN ก็เป็น L แล้วไอ้สิ่งที่เราลงกาวไว้มันก็จะหลงกันนั่นเองแต่ถ้าเรา L กับ N ตรงกันเนี่ยกาวเดียวกันมันก็ยังมีส่วนช่วยกันหน่อยนั่นเองนะครับแต่ถามคุณพลแล้วว่าสลับได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันดีเทคแค่ความถี่กับแรงดันนั่นเองกับเฟสนะมันไม่ได้เทค LN นะโอเคกันฟ้านี่ติดเฉพาะในกรณีต่อกับกันฟ้านี่เหรอกันฟ้าติดเฉพาะในกรณีต่อกับติดทายเท่านั้นใช่ไหมครับทุกชนิดเลยต่อโมดูลสูบน้ำก็กันหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรจะพังครับทำหมดฟ้าอินเวอร์เตอร์พังอินเวอร์เตอร์หนึ่งอินเวอร์เตอร์พังสองแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่น่ากลัวนะถ้าฟ้าลงแบตเตอรี่ระเบิดไม่ระเบิดครับแบตเตอรี่เปื่อยครับอาการเปื่อยคือกดเกิดอะไรมันอาการเปื่อยเป็นไงรู้ไหมถ้าฟ้าลงแบตเตอรี่เจอที่วัดหลวงพ่อทูลวัดป่าวัดคอฟ้าลงเราไปติดไว้ตรงเสาล่อฟ้าแรงสูงเนี่ยที่พูดไม่จบนะมันล่อฟ้ามาลงปุ๊บแล้วไอ้แผ่นโซล่าเราก็ไปอยู่บนหลังคาสถานีเขาจะดีที่มีเสาล่อฟ้าแรงสูงทีนี้พอล่อฟ้าสาดเปรี้ยงมาเนี่ยที่พี่เชียนถามมานะพอสาดเปรี้ยงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เหนียวนำฟึบไปเลยปรากฏว่ามันเผาฟิวก็ขาดฟิวก็เผาด้วยตอนนั้นยังไม่ใส่ฟิวนะใส่ไดโอดก็เผาแบตเตอรี่ก็เผาลักษณะเปื่อยพอเราไปแก้ใหม่ไฟโซล่าไม่เป็นไรนะแผ่นโซล่าไม่เป็นไรพอแก้ใหม่อู้ชาร์จลงเว้ยชาร์จลงตั้ง7แอมป์ดีใจแต่วนไม่ขึ้นครับชาร์จหายก็คือกินแอมป์ไปเฉยเลยแบตเตอรี่เปื่อยไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเล่นแบตโทรจันหรือแบต 3K deep เนี่ยลงทุนเป็นแสนเนี่ยถ้าฟ้าผ่าของแสนหนึ่งหายไปเนี่ยมันอันตรายเราก็เลยเอาฟิวตัวนี้กันไว้หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทดสอบว่าฟิวตัวนี้เบเกอร์คัตเอาอะไรตัดเร็วกว่าจับช็อตให้หมดเลยจับต่อเลี้ยงแถวเลยแล้วไฟเสียบช็อตดูอะไรขาดก่อนแล้วก็สลับดูสลับตำแหน่งไอ้เราสลับตำแหน่งดูได้เลยเอาแถวแรกแถวสองแถวสามดูว่าใครจะโดนก่อนโดนหลังดีไหมให้เห็นจริงเลยนะเพราะนั้นฟ้าเนี่ยเรากันได้ตอนนี้เท่าที่ทำมาเนี่ยโดนผ่ามาเวลาไปทำวัดไหนก็บอกผมทำมา100วัดแล้วผ่ามา99วัดแก้มาหมดแล้ว หรือว่าที่100ไม่เป็นไรนะผมเราไม่เผา นะก็แก้ไปอย่างงี้ก็ผ่ามาหมดแล้วผ่ามาหมดแล้ว คือความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าทำแล้วสำเร็จครั้งแรกนะความสำเร็จอยู่ที่ว่าทำทุกวิธีแล้วไม่มีทางสำเร็จเหรียญวิธีสุดท้ายนั่นเองที่สำเร็จเป็นอย่างงี้แล้วถามว่าจะรอดมั้ยวิธีนี้มันเหลือทางสุดท้ายแล้วไม่มีทางอื่นแล้วพบลองมาทุกทางแล้วนะสุดท้ายเลยใช้ไดโอดเนี่ยทุกวันนี้คนที่ทำปั๊มน้ำติดกลางทุ่งนี่ใช้ระบบไดโอดกันหมดเลยนะก่อนเข้าโนเวมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนอินเวอร์เตอร์โนเวมหรืออินเวอร์เตอร์ทั่วไปเนี่ยพอฟ้าผ่าเปี้ยงมาเผาเลยไฟลุกก็มีก็ส่งซ่อมก็เร็วก็ถามเนี่ยจ้างอะไรมันเสียวะเนี่ยฟ้าผ่าจะบอกไดโอดมันพังไดโอดบิดพังพอครั้งอะไรมันเสียครับไดโอดบิดพัง
แกคิด1,000เอ้ยเราบอกอันนี้มัน30เองแล้วก็เลยกันตัวนี้แม่งหน้าตัวนึงตอนหลังอย่างนั้นแกไม่ได้กินตังค์อะไรอีกเลย1,000ก็ไม่ได้ใช่มั้ยแต่ว่าถามว่าได้อดกันไม่หน้าเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรเดี๋ยวเรามีฮิตซิงค์ใหม่นะเดี๋ยวมาให้ช่างตรงเห็นแล้วเนาะฮิตซิงค์ที่หน้ากุฏิอ่ะดำๆเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนฮิตซิงค์ใหม่แล้วก็มีกาวระบายความร้อนอยู่ที่สตอพี่แกพี่มนตรีแกแกะดูแล้วเราเปลี่ยนฮิตซิงค์ใหญ่ขึ้นอีกเพราะว่าถ้าฮิตซิงค์ใหญ่เนี่ยได้อดยิ่งระบายความร้อนดีการกินกระแสก็จะน้อยลงใช่ป่ะคืออุปกรณ์พาวเวอร์พวกนี้ถ้าระบายความร้อนดีการสูญเสียก็จะน้อยเพราะนั้นเราใส่ฮิตซิงค์เรามีอยู่เป็นร้อยๆตัวเลยฮิตซิงค์โรงงานที่ลื้อมานะของอุตสาหกรรมหมดเลยเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่ก็คือเหมือนกับทำตู้ใหม่จะยกจะถอนออกไปต่อนอกก็ได้นะถอนครับถอนเลยใช่ไหมครับตัดใจเลยเลื่อนออกมาถอนเลื่อนเดินใหม่ก็ได้เดินใหม่เลยเดินใหม่เลยจะได้รู้เพราะถอนไม่ยากแต่สายเก่าอย่าไปทิ้งนะครับสายเก่าอย่าไปทิ้งเพราะว่าสุขุมวิทยังอยู่นะถ้าทิ้งไม่มีทางไปแน่ถูกประกันอาจจะเพิ่มนะเก็บไว้ใช้ได้เดินใหม่ได้เดินใหม่แล้วเอาใหม่ได้นะแล้วก็อย่าลืมผ่านแอมด้วยตรงนี้อันนี้มันกี่แอมสเกลมันหยาบสเกลมันหยาบไปเรามีแอมที่เราเป็นแอมสี่เหลี่ยมเราสเกลเท่าไหร่ไม่ได้อ่านสเกลเราประมาณ20มั้งถ้าสเกลเราอ่อนกว่านี้เนี่ยเอาแอมสี่เหลี่ยมมาใส่ก็ได้อันนี้เก็บไว้ก่อนแอมสี่เหลี่ยมที่เราอันนั้นแข็งมากนะของโรงงานนะตัวเล็กเหรอครับใช่ตัวเล็กเอาบอร์ดไม้มาทำดูคือถ้าสเกลมันอ่อนเนี่ยอย่างแอมเราไม่เกิน7อยู่แล้วไม่เกิน10อยู่แล้วอย่างที่เราวัดเวลาเราบูทแบตเนี่ยเราใช้ตัวนั้นวัดเนี่ยเราเห็นตัวเลขชัดใช่ไหมครับแต่นี่บางทีมันขึ้นมานิดเดียวมันสเกลเดียวมันไม่เห็นตัวเลขว่าขึ้นกี่แอมเราจะได้ดูได้ใช้ดิจิตอลจะผิดไหมครับดิจิตอลนี่เผามาเยอะแล้วฟ้าบางทีแบบเจอสับไฟแรงๆเนี่ยเกิดเซิร์ฟจากการสับกันเอาแรงๆนี่เผามาเลยตอนนี้ไม่ได้เลยสรุปแล้วที่ทนทานเสถียรที่สุดคืออนาล็อกที่เป็นของแบบเดิมๆแท้ๆของโรงงานเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีเห็นมีบอร์ดอยู่ในโกดังใช่ไหมเขายกบอร์ดให้มีแอมมิเตอร์เต็มหมดเลยอันนี้10ปีแล้วทนอยู่นะที่เรามาใช้อยู่เนี่ย10ปีทนเปี้ยเลยคือแกสั่งเครื่องจากจีนแต่แกสเปคกับจีนแกเป็นคนจีนพูดจีนไปจีนมาได้แกสเปคว่าอุปกรณ์คอนโทรลใช้ออมรอนใช้เทเลแมคานิกใช้ฮิตาชิมิตซูบิชิใช้ของญี่ปุ่นแท้หมดอุปกรณ์คอนโทรลแกก็ฉลาดไงแต่เครื่องจักรแกสั่งจีนเพราะว่าเขากึ่งถูกค่าเหล็กถูกแต่แกสั่งจีนว่าคอนโทรลทุกอย่างใช้ของญี่ปุ่นนะเราก็เลยลื้อมาเนี่ยยังขนมาไม่หมดแม่งติดต่างๆอยู่ในลังที่อยู่หน้ากุฏิทำนี่อีก100วันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องก็เลยต้องพยายามนิมนต์พระมาวันที่1ถึง5ให้เยอะนะเพราะเรามาช่วยกันเอาไปใช้ให้ครบเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเราได้ปีละ10วันอีก10ปีต้องใส่ยาไปก่อนแล้วไม่ใช่ไปก่อนมันเวลาไปทำไฟใครมาทำไฟหลวงปู่มาหลวงปู่มาทำไฟถ้าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องบวชก็ได้แต่อยู่ต่อได้เนี่ยมีคนอยู่ต่อเยอะเลยค่ะไม่จริงๆคือที่เราจัดที่คุยกับพระอาจารย์ว่าจัดต่อกันเนี่ยก็คือจะอยากให้พวกเรามีคนอาสาอยู่แล้วอยู่ช่วยดูแลงานพระ9วันที่1ถึง5ผมไม่ต้องบวชก็ได้นี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าบวชก็ดีนะถ้าบวชก็ดีถอนหายใจกันนะไม่ต้องบวชก็ได้แต่ว่าพอหลังจาก1ถึง5แล้วเนี่ยก็จะมี9กับ10นี่จะมีงานที่งานมหกรรมที่เป็นโซล่าคุณธรรมก็จะมีสินค้าอีกมากมายใครอยากรู้ใช่มั้ยทั้งหลายก็จะมีแล้วก็จะเอารถไฟฟ้ามาวิ่งด้วยวันนั้นแต่ว่าก่อนนั้นเราจะสอนต่อรถไฟฟ้าก่อนแต่รถไฟฟ้านี่บอกแน่ว่าจะเอามาวิ่งโชว์งานนี้เพื่อดึงเรตติ้งเพราะคนอยากจะรู้เยอะแต่ว่าเราก็จะมีไฟฟ้าจากรถ3ล้อรถอะไรเราเอามาวิ่งนะก็คือเป็นงานเดียวที่จัดที่เดียวในเวลาต่อกันอย่างเงี้ยเพื่อเราต้องการสตาฟแล้วก็ช่วง1ถึง5ธันวาคมเนี่ยเราจะเอาซุ้มสิงมาประมาณ50ซุ้มครับอาจารย์เพราะว่าพามาเนี่ยสิงน้ำนะซุ้มสิงน้ำดื่มน้ำดื่มสิงน้ำดื่มนะเอามาตั้งไว้แล้วก็พระที่มาปักกฎก็จะได้ปักกฎพระจะได้ปักกฎอยู่ใต้ซุ้มสิงถ้าไม่เฉลยนี่เพราะว่าฝนตกบางทีอยู่ตามใต้ต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีซุ้มสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่ว่าซุ้มนี้เราเคยเอาไปติดที่วัดหลวงตาฉันที่นนทัยตอนนั้นไปช่วยสอนทำโซล่าสูบน้ำท่อพญานาคไปพาทำมันเลยหลวงตาฉันก็มาเดินดูแล้วก็กางล้มสิงสอนอยู่หลวงตาก็เดินมาโยมมันก็เบียร์แหละโยมพ
พูดไม่ออกมันกับเบียร์เลยโยมเนาะจะแกว่าไงเขาช่วยมาครับชุดนี้เนี่ยตามบ้านที่ฟ้ามันลงแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าพังเราทำแบบนี้คือจริงๆบ้านคนเราเนี่ยนะแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยใส่นี้กันอยู่ถูกต้องครับแล้วก็ใส่คันเอาด้วยเดี๋ยวบิ๊กคันเอามาใส่อีกครับนะแต่ก่อนเนี่ยพอฝนตกทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมฟิวขาดเราก็บอกเปลี่ยนฟิวพอเปลี่ยนบ่อยทำไมเราก็เป็นเด็กอยู่ป.5 ป.6 ม.1 อวดเก่งมันเล็กไปเอาตรงเด็กใส่เลยแม่มันจะได้ครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมบ้านแต่ละบ้านใช้วันนี้อยู่มันเซฟตี้อยู่แล้วของดีนะแต่คนหลังก็ไปเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์แหละว่ามันง่ายมันดีดได้เลยได้เนี่ยแต่ไม่กันฟ้าพอไม่กันฟ้ามาทีนึงพอเข้ามามันเข้าไปไหนไปเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ฟ้าโทรทัศน์ไปโทรทัศน์พัดลมที่ยังเสียบปลั๊กอยู่ไปตู้เย็นครับอะไรมันเสียรู้ไหมฟิวครับไม่ใช่ฟิวเครื่องใช้ไฟฟ้านี่สมพันทีมงานเรานะอาจารย์เป็นคนซ่อมพวกตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าที่โดนฟ้าผ่าพอฟ้าผ่ามาเจ้าของแบกมาหน้าตาตกตื่นใจบอกสมพันโดนฟ้าผ่าอาจารย์ไม่ให้บวชเพราะชื่อแกสมพันธ์อาจารย์บวชไม่ได้เดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องคือเมื่อกี้เข้าของมาทำสังฆทานบอกสมพันธ์อยู่ไหมไปรับบวชในยุคบวชไม่ได้พี่แกน้องแกเนี่ยมีไปบวชแล้วเวลาจะสึกเนี่ยหาเจ้าว่าไม่เจอสึกเองมีคนสึกเองก็เลยสึกเองเลยสึกทุกวันนี้มีน้องชายก็สึกเองนะเขาเลยเรียกแนวนี้ไปสึกเองได้จริงๆการลาสิกขาบทที่ลากระยงก็ได้ใช่ไหมพระอาจารย์การลาสิกขาบทที่ลากระยงก็ได้ลาตะไนลาพนันเต้นไตก็ได้คือต้องกล่าวคำลาสิกขาบทให้ได้เพราะฉะนั้นคนใบ้ก็ห้ามบวชเพราะกล่าวคำลาสิกขาไม่ได้อันนี้อยู่ในที่ไหนนะคนใบ้ห้ามบวชกล่าวกับผู้หญิงก็ได้สมมติอยู่กับผู้หญิง2-3คนเลยเนี่ยกับคารวะก็กล่าวได้แล้วก็บอกท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าอะไรเงี้ยนะที่เป็นคำบาลีนะเพราะนั้นก็ทีนี้เรากลับว่าสมภารแกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าฟ้าผ่ามาที่คนแบกมาเนี่ยแกคิดหนักเลย คิดหนักคือหูแพงนะหูฟ้าผ่าเลยแพงนะ จริงๆอะไรเสียรู้ไหมฮะวาลิสเตอร์ตัวละ20-30บาทพอวาลิสเตอร์ช็อตปุ๊บฟิวก็ขาดฟิวก็บอกว่าขาดแอร์เหมือนกันวิธีแก้คือเปลี่ยนวาลิสเตอร์ใหม่หรือตัดขามันทิ้งก็ได้จะหาอะไรไม่ทันนะ แล้วก็เปลี่ยนฟิวใหม่จบแล้วคิด 1,500 30% ของราคาของไม่ใช่30ครับ 1,500 กี่เปอร์เซ็นต์ครับดำกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อของ100นึงคิด 1,500 กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์1,500เท่าซื้อไม่ใช่1,500เท่ากี่เปอร์เซ็นต์150%ซื้อของ100นึงคิด1,500กี่เปอร์เซ็นต์1,500% 150 15เท่าไม่ไอ้30%หมายถึง 150,000% นะของมูลค่าของที่ได้มาสมมติว่าทีวีเครื่องถ้าคิด100นึงครับถ้าคิด100นึงครับถ้าคิด100นึงครับ 100% ไว้ใช่ป่ะครับได้มั้ยได้มั้ยหลายเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นพอแกทํานี่ปุ๊บตอนหลังแกไปใช้กรรมครับอาจารย์แกไปช่วยผมตั้งเหนือเนี่ยแกไปเจอวัดที่ฟ้าผาการอะไรเงี้ยหมดแกต้องไปทำฟรีให้หมดเลยนั่งแกก็ไปวัดนู้นวัดนี้แกบอกใช้กรรมก็ทำเขาไม่เยอะมันกรรมมันต้องใช้จริงนะมันอุ่นเหลือแกก็ไปต่อให้ผมไปนั่งทำไปนั่นแหละหลายวันเลยบอกไม่ให้กลับทำให้เสร็จก่อนไปนั่งถอดวาลิเตอร์ไปแพร่นะวิ่งหาวาลิเตอร์ทั้งเมืองนะไปร้านนึงก็บอกเก็บไว้30ปีแล้วตั้งแต่เปิดร้านตัวนี้เอามาเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะก็กรรมมีจริงนะครับต้องมาใช้ไปทำใครไว้แล้วต้องมาใช้ที่วัดจบเรื่องนี้พอจบแล้วนะสงสัยเดี๋ยวถามอีกทีนึงก็ได้แต่คราวนี้กิจทายเนี่ยมีอาการอย่างหนึ่งที่ต้องบอกไว้คือว่าถ้าไฟไม่นิ่งเช่นไฟข้างนอกกระพริบตุ๊บตับตุ๊บตับหรือช่างข้างนอกเขาเชื่อมมันวูบลงเหลือ180 โวลต์คิดทายทำไงรู้ไหมครับตัดพอตัดแล้วมันนับถอยหลังใหม่อีกนับอีก3วัน3ชั่วโมงอีก36นาทีเนาะประมาณนั้นแหละนับถอยหลังใหม่บางทีไฟนอกเดี๋ยวก็เชื่อมปื๊ดมันก็ตัดปั๊บพออยู่เชื่อมมันนับถอยหลังใหม่
พอเริ่มนับจะได้ที่เชื่อมปื๊ดอีกมันนับอีกนับทั้งวันเลยปรากฏว่าไม่ทำงานหลายที่ไม่ได้ไฟหนึ่งนะกิจทายปัญหากิจทายนะสองคืออะไรรู้ป่ะคนที่ติดโซล่าลูกถอกไปติดในหมู่บ้านหม้อแปลงลงติดที่หมู่บ้านเลยนะมีหม้อแปลงใหญ่ๆอยู่ไฟออกมากี่โวลต์ป่ะ255โวลต์จากหม้อแปลงกลางวันหมู่บ้านไม่มีใครอยู่เลยออกไปทำงานหมดเหลือแต่เหลือแต่ยายเลี้ยงหลานหรือคนใช้อยู่บ้านแกก็เปิดแต่ทีวีนิดหน่อยไฟในหมู่บ้านจัดสรรยังเทียบไม่ลงนะ255โวลต์กิจทายดันไม่ไปครับคุณเหลือกิจทายดันไม่ไปติดโซล่าลูกถอดเดือนหนึ่งได้ค่าไฟ5บาทแล้วทำไงกันเนี่ยมันดันไม่ออกวนสูงก็ดันไม่ออกวนกระพริบก็ไม่ออกที่บางเลนนครปฐม250ครับใช่ไหมครับเจอแล้วใช่ไหมดันไม่ออกวิธีแก้มีอ๋อบอกวิธีแก้ใครอยากรู้วิธีแก้ดันไม่ออกนี่คือดันไปไหนครับมันดันออกสายส่งไม่ได้สายส่งแรงเป็นตัวแรงมันดันเป็นวิธีการของการไฟฟ้าที่ไม่ให้พวกติดโซล่าเซลล์เรามีวิธีแก้อยากรู้ไหมวิธีแก้คืออะไรเพิ่มแรงพวกเรารู้ได้แต่คนอื่นจะรู้นี่ต้องมาซื้อที่ถวายไว้ก่อนนะที่บอกไม่ได้วิธีแก้นะพี่ตินก็คิดไปติดที่สวนป่ามันกิจทายจ่ายไม่ออกเพราะสวนป่ามีหม้อแปลงออกมา250โวลต์240 250เพราะว่ากิจทายบ้านเราตั้งไว้220โวลต์มันบวกค่ามันก็ได้225ดันไม่ออกทำไงไม่ไปรีเซ็ตรีเซ็ตอยู่แหละปรากฏว่าไปอ่านคู่มือดูเขาบอกว่ามันใช้ได้ทั่วโลกถ้าใช้ประเทศนี้ให้ตั้งโค้ดนี้ใช้ประเทศนี้ให้ตั้งโค้ดนี้ใช้ประเทศนี้ตั้งโค้ดนี้เอาแล้วเราจะไปรู้ยังไงว่าประเทศไหนโค้ดอะไรพี่ติ๋งบอกโอ้ผมเคยอยู่อังกฤษอังกฤษใช้ไฟ250โวลต์ก็ตามโค้ดอังกฤษปึ้งเดียวออกเลยครับจ่าย250โวลต์ให้รู้ไปว่าไผเป็นไผใช่ไหมมันก็จ่ายออกได้พอเป็น210ปุ๊บมันเหนือกว่าแล้วพอมันเหนือกว่าแล้วไฟมา225โวลต์ไอ้นี่เห็น210พอมันเห็น210มันตั้งการ์ดสูงมาเลยพอเห็น225ปุ๊บมันบอกอ้าวผมเอาแค่230ก็พอไม่คิดมากหรอกมันก็ลงมาหาจ่ายออกแต่ว่าถ้าอันนี้แรงอะไรปุ๊บมันมีช่วงระยะมันเนื้อหมัดถึง250ได้ก็จ่ายออกได้เนี่ยคนไม่รู้แก้ไม่ออกนะบางทีติดโซล่าต้องถอดไป 7-8 แสนได้ครับไฟไม่กี่ตังค์เองเพราะว่าไหลไม่ออกแค่นี้กับอีกวิธีนึงคือว่าพอติดแล้วไฟดับแล้วจะทำไงให้ใช้ไฟได้รู้ไหมทำไงกับเช้านี่เราก็ลองแล้วเอาอะไรมาทำไงหลอกมันแล้วไฟมาหลอกมันอยากลองไหมอยากลองรู้ไหมต้องลองเลยนะเอา UPS พี่สลาเนี่ยจีวิทย์ดำเห็นไหม ABC อ่ะไม่เปลี่ยนสีแล้วไม่ใช่หลอกอีกทางไม่ใช่โดนได้ไม่น่าเชื่อไปโดนได้นะเอา UPS มาหลอกมันว่ามีไฟแต่ครั้งนี้เวลาหลอก UPS เนี่ยไอ้กิจทายมันก็จะสู้ใช่ไหมมันจะสู้มันจะมีแรงดันสู้ขึ้นอีกแต่เราต้องดู UPS ว่าไอ้คาปาตรงด้านเอาท์พุตมันเนี่ยคาปากระบอกกลมนะบิ๊กมันกี่โวลต์คาปาต้อง400โวลต์ถ้าคาปา300โวลต์ไม่ได้เพราะว่าเราเคยเจอทำมาแล้วหมดหลอกมันดันอินเวสกิจทาก็ดันคาปาระเบิดตุ้มเลยเพราะว่าคาปาโวลต์ต่ำตอนหลังเราต้องเปลี่ยนคาปาเป็นโวลต์400ขึ้นไป400 450มันก็จะดันสู้ได้คือนี่เป็นเขาเรียกเป็นเรื่องที่มืดดำในวงการกิจทายเลยนะคนไม่รู้ว่าจะจ่ายมันยังไงในขณะที่ไฟดับเราจะออฟยังไงเราจะล่อยังไงนี่ล่อได้แต่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ล่อใช้กิจใช้ UPS ล่อกับกรณีที่2คืออะไรถ้าจ่ายกิจทายพอดีไม่ให้มิเตอร์หมุนย้อนทำได้ไหมสมมุติว่าเราใช้ไฟ500วัตต์แต่กิจทายจ่าย 1,600 ไม่ให้มันจ่ายออกทำไงเซตหนึ่งลงแบตโอ้ปรับอะไรมันไม่ได้เลยก็ต้องมีแบตลงแบตลงแล้วก็รีมันได้อยากลองไหมอยากลองโอ้ยงานยาวเนี่ยอยู่ต่อได้ป่ะอยู่จริงๆอยู่ต่อได้ป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะกิจทายมันอ่านไฟขาเข้าไฟ DC ขาเข้าใช่ไหมแต่ไฟขาเข้า DC เราหลีได้ไหมไม่ได้หลีได้ไหมดีได้ไหมเอาอะไรดีอาอาหลีก็เผาอา
เอาเลยหรือยังถุงดิมเมอร์ดิมเมอร์ก็ไม่ได้เผาไงเอาอะไรดีลดแรงดันเอาโนเวมรีโนเวมปรับความถี่โนเวมปรับความถี่ออกมาเป็นไฟกระแสอะไรออกมาเป็นไฟสิงเกิลกระแสอะไรสลับหรือตรงสลับสลับก่อนตอนแรกเอาไฟดีซีจากโซล่าเข้าโนเวมแล้วก็จะตั้งให้มันหลีก็คือมันปรับเขาเรียกปรับพารามิเตอร์ให้มันหลีมากหลีน้อยได้ส่วนที่มันหลีเสร็จที่มันเหลือมันก็ลงแบตใช่ไหมเพราะมันเข้าแบตคืนได้ถูกไหมทีนี้เวลาโนเวมหลีเนี่ยโนเวมก็จ่ายไฟออกมาเป็น AC ใช่ไหมแล้วทำไงจะเอา AC เข้ากิจไทยได้ทำไงก็เอาดิวบีใส่ตัวหนึ่งก็กลายเป็น AC เข้าจบแล้วจบไหมปรับต่อเป็นก็ออกจากโนเวมเป็น AC เป็นเหนือสลับใช่ไหมคือไฟกระแสสลับถ้ามันผ่านไดโอดแล้วมันจะเป็นกระแสตรงเพราะฉะนั้นโนเวมรีเสร็จแล้วรีบวกลบไปใช้ใช่ก็จบแล้วเดี๋ยวจะลองทำไหมต้องใส่ฮีทซิงค์เหมือนวงจรพาวเวอร์ซัพพลายใช่ก็เป็นไดโอดบิดคือตอนนี้ที่เขาปรับแรงดันไฟ DC ทั้งหลายแหล่นี่นะแรงดันพวกมอเตอร์ DC เนี่ยเขาใช้โนเวมใช้อินเวอร์เตอร์กันหมดเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอ้วงจรไดซีเนี่ยมันกินไฟมันเผาตัวเองเขาก็เอาโนเวมเนี่ยเอาไฟดีซีเข้าโนเวมปุ๊บเอาไฟเอซีเข้าก็ได้เพราะว่ามอเตอร์ที่เป็นดีซีไดเนี่ยมันก็มีวงจรแปลงเป็นดีซีของมันเองโนเวมก็มีแปลงดีซีเองใช่ป่ะแล้วเขาก็หลีโนเวมพอหลีเสร็จเขาก็เอาไดโอดบิดไปใส่ทางนั้นออกโนเวมก็มันก็เป็นดีซีมันก็ไปเลี้ยงมอเตอร์ดีซีเพราะฉะนั้นมอเตอร์ดีซีก็ปรับรอบได้เดี๋ยวเราลองดูมอเตอร์ดีซีเราก็มีเอาโนเวมเอาโนเวมมาหลีได้ปรับรอบมอเตอร์ดีซีได้ปรับรอบสว่านฮีเจียได้ดีไหมโนดยังโนดง่ายๆนะโนเวมนี่คืออินเวสเตอร์คิดโมดูลตัวที่เรามีอยู่เนี่ยที่มันบ่อยอินเวสเตอร์นั่นแหละครับปรับรอบความถี่เพราะมันหลีความถี่มันปรับความถี่เพราะความถี่ก็จะทำให้เกิดปริมาณไฟฟ้าออกต่างกันนั่นเองมันสับๆเมื่อวานใช่มันสับๆอ่ะบางตอนมันจะถี่มันจะหลีมันก็หลีให้เราจะให้มันหลีน้อยหรือมากเราก็ปรับทีนี้โนเวมมันมีพารามิเตอร์ว่าถ้าไฟออกเราก็สร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาว่า0ถึง10โวลต์เอามาคอนโทรลให้มันหลีขึ้นหรือลงได้ไม่ต้องไปหมุนมันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คนยังทำกันไม่ได้คือจะป้องกันไฟออกข้างนอกเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นของเราจะทำก่อนเขาวันที่9ถึง10เราจะโชว์ระบบนี้เพราะเรามีแบตเตอรี่แล้วว่าไว้ป่าร้านหินตันเนี่ยติดจิตทายแต่ไม่จ่ายออกใช่ไหมดีไหมดีครับทำให้เสร็จกันนะอยู่ต่อไม่รู้เลยไม่ต้องปวดก็ได้เยือนแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาอยู่แล้วครับกลับมาหาน้องมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะอยู่ช่วยด้วยเอาสาธุเลยที่อยู่ช่วยได้สาธุก่อนเอาปากแล้วนะอันนี้กิจทายพอจบแล้วนะคือจะยอมเสียเวลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฮาร์ดไดรฟ์มาให้ลง1เทราไบต์มาลงแล้วก็ตอนเย็นอาจจะฉายซ้ำอีกทีนึงดีไหมเอาไปฉายที่จออาจารย์ก็ได้นะแดดไม่พอไปฉายเลยเอาไปถึงเอาวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยฉายซ้ำดีไหมคือช่วงหรือช่วงเย็นมาฉายที่สลาดินนี่ก็ได้ดีไหมฉายชวนหน่อยคือที่อัดไปอย่างเมื่อคืนนี่อะไรคำถามอะไรเนี่ยเอามาฉายซ้ำแล้วก็ลง YouTube ไปดูต้องรอของพระอาจารย์นะครับรถได้เพราะเรามีฮาร์ดไดรฟ์1เทราไบต์อยู่ตอนนี้มีโยมซื้อให้อยู่1เทราไบต์เลยนะยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวมาดูใครจะเอาเมื่อคืนหนูใส่ซาร์ฟไว้แล้วกิจไทยกับโนเวมเนี่ยสรุปทำหน้าที่อะไรบ้างกิจไทยนี่แค่เชื่อมสายส่งอย่างเดียวกิจไทยเป็นตัวเชื่อมสายส่งแต่โนเวมเนี่ยเอามาหลีไฟได้หลีได้แล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไปในตัวเป็นอินเวอร์เตอร์ได้อินเวอร์เตอร์ที่ปรับความถี่ออกมาแล้วหลอดไฟสลับได้แล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ปรับความถี่แล้วแปลงเป็นไฟตรงเว้ยไฟตรงมีแรงดันพอเราแปลงเป็นไฟตรงปุ๊บเดี๋ยววัดดูเลยนะถ้าเอาโนเวมแปลงแล้วผ่านในโอดบิดเนี่ยไอตัวโนเวมที่เขาถามว่าทำหลายหน้าที่ใช่ไหมทำหลายหน้าที่ได้ก็คือทำในตัวเย็นเรียกว่าโนเวมเดียวทุกยี่ห้อทำได้หมดทุกยี่ห้อทำได้หมดก็คือจะหลีได้แต่กิจไทยนี่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์กิจไทยเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ทำงานหน้าเดียวคือจ่ายไฟออกให้เข้ากับไฟฟ้าอย่างเดียวแต่กิจไทยเนี่ยมันจะมีวงจรหนึ่งเขาเรียกบัคบูสเตอร์ก็คือว่ามิกกี้บอกว่า80โวลต์ใช่ไหม
ไฟเข้าเท่าไหร่80 80ที่หันมา80ถึง320ครับใช่ครับ80 60ถึง300 60ครับ60ถึง320ครับนะ60ถึง320แล้วเอาถ้าเข้ามา60แล้วมันไปเข้ากับไฟฟ้าข้างนอก220โวลต์ได้ไงสงสัยมั้ยมันมีวงจรเค้าเรียกบัคบูสเตอร์ก็คือบูสต์ขึ้นไปบูสต์ขึ้นไปทีนี้ระหว่างเราจ่าย60โวลต์กับจ่าย250โวลต์นี่จ่ายยังไงเบอร์1ดีกว่า250ถ้าจ่าย60มันต้องแบกขึ้นบ้านก่อนเวลามันแบกมันกินไฟมั้ยกินนะบางทีจ่าย60โวลต์เนี่ยมันกินไป80กว่าเคยวัดดูแล้วแต่ถ้าจ่าย250โวลต์กินเท่าไหร่รู้มั้ยครับครับนั่งหมดแล้วอาบัตแล้วเนี่ยอาบัตท่านนั่งกับท่านนั่งด้วยมันมียืนอยู่บางคนด้วยแต่คือถ้าจ่าย60โวลต์มันต้องยกขึ้นถูกไหมยกขึ้นปุ๊บกินไฟแต่ไฟข้างนอก250เราก็จ่ายอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่รู้ไหมจ่ายในซีเกณฑ์เท่าไหร่ที่จะออกเท่ากับถ้าไฟข้างนอก AC 220โวลต์เราควรจะจ่าย DC เท่าไหร่225เอาใครตอบถูกใจดีซีนะครับใจดีซีเท่าไหร่ที่จะพอดีเปี้ยเลยจด245เอาจดคูณไปเลยนะไฟ AC 220โวลต์ถ้าแปลงเป็น DC แล้วเดี๋ยวเราเอาดิโอดบิดเสียบแล้ววัดดูนะจะเท่ากับ220คูณ 1.414 สแควร์รูท2เท่ากับ313โวลต์ใช่ทีนี้ไม่เป็นไรคราวนี้ถ้าเราจะทำไฟ DC จากแผ่นให้พอดีจ่ายออก220โวลต์เราเลยต้องทำ320 312ถึง320พอดีมาพอดีไปเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือไฟมา320โวลต์ DC วงจรบัคบูสเตอร์ถามว่าพอเขาเซ็นคือไฟข้างนอก220บัคบูสเตอร์ถามว่าทำงานไหมบัคบูสเตอร์บอกว่างงานไม่มีเขาบริษัทจะปิดแล้วงานไม่มีใช่ไหมบางบูสเตอร์ไม่ต้องทำงานไม่กินไฟพอไปถึงก็มีวงจรสวิงเป็น AC สวิงถามว่าพอดีไหมพอดีเปี้ยกเลยพอดีเปี้ยกได้เลยไม่กินไฟก็ประสิทธิภาพกินไป6วัตต์นั่นเองถ้าพอดีจะกินไฟ6วัตต์กินน้อยนะประสิทธิภาพ 90% พวกนี้แต่ถ้าเราจ่ายโวลต์60โวลต์หูกระแสสูงมากเกิดอะไรขึ้นสายไฟจะเส้นใหญ่เพราะนั้น SMA ของเยอรมันเนี่ยเขาเล่นว่าเล่นถึงไฟ220เขาเล่นโวลต์สูงเลยฝรั่งบอกว่าจะได้ใช้สายเล็กๆสายเล็กๆหนึ่งนะแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้หลายสตริงสตริงคือวงลูปนะใช้สตริงเดียวก็พอ 3,000 วัตต์สตริงเดียวก็พอเอาแผ่น10แผ่นพอแผ่น300วัตต์10แผ่นต่อมาเข้า SMA ได้เลยแต่ถ้าเอา300วัตต์10แผ่นมาต่อเข้าชาร์จได้ไหมเกินโวลต์เกินครับ SMA รับได้580โวลต์รับได้สูงตั้งไว้สูงเพราะฉะนั้นอัดโวลต์สูงมาก็ได้ใช้สายเส้นเล็กฝรั่งคิดได้หมดแล้วใช่ไหมครับเส้นเล็กแต่ถ้าเราใช้โวลต์ต่ำสายทั้งเส้นใหญ่ค่าสายหลายหมื่นนะถ้าเดินเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลยเดินประมาณ7แผ่นตอนนี้7แผ่นได้7แผ่น8แผ่นนะแต่เราเตรียมโครง8แผ่นมาเราก็จะเดิน8แผ่นก็ตัดนิดหน่อยแล้วก็ลงแบ่งเดี๋ยวทำทีหลังตอนนี้คือทำไปที่ได้ก่อนอาจารย์คะเป็นของอัพเบอร์เขาต้องมีกองสัญญาณหรือเปล่าอ๋อนั่นเป็นที่มันมีน้อยใช่ตัวไหนของระบบเป็นตัวนั้นเป็นตัวตู้กองแดดที่ใช้ระบบอิสระเพราะว่าของบ้านจะเป็นเหลือนี่การไฟฟ้ามันเล็งแล้วเราเลยทำอิสระไว้ดังนั้นคือที่เราจะมีทำสวนคู่บาก็จะเป็นระบบใหญ่เป็นมอเตอร์ใหญ่อันนี้ก็มอเตอร์เล็กอยู่แต่เรามีตัวใหญ่ให้แกอยู่ก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวต้องช่วยทำก็คือกรองแต่ประวัติของตู้กรองแดดมีในหนังสือคือปีที่แล้วที่ไปจักรยานตาครั้งที่สองที่สายเขมรตอนนั้นอำนาจรัฐแรงๆเราก็เสียงดังกำลังโวยวายอยู่เรื่องพลังงานแล้วก็ไม่ค่อยกล้าไปเขมรอาจารย์ไปทีมงานไปผมก็อยู่กับบ้านมันเหลือแต่เวรส่งของอย่างเดียวก็จะข้ามฝั่งไปหน่อยก็กลัวแล้วกลัวเขาจับเห็นรถแต่อ่านมาก็รีบหนีได้ถึงเลยนะพอดีวันหนึ่งเป็นไข้นอนอยู่บ้านเหลือเส
แกก็เลยชวนว่าไอ้ไฟเบอร์ทำไมมันตัดไม่ได้ทำไมอินเวอร์เตอร์โนเวมมันตัดจริงๆเราก็เตรียมคอยเตรียมอะไรไว้ทำงั้นลองเลยเนี่ยก็คือลองในตอนที่ติดไข้อยู่ปกติไม่มีเวลาลองก็เอาคอยมาเตอร์มาต่อปรากฏว่าใช้ได้เปิดแอร์ได้วันนั้นเย็นเราเปิดแอร์เลยเนาะเอาอินเวอร์เตอร์โนเวมสิบเอ็ดแอร์มาเปิดแอร์เลยแต่เนื่องจากบุญเหลือเป็นคนทำก็เลยให้ตั้งชื่อคำว่าตู้กองแดดนี่บุญเหลือเป็นคนตั้งนะครับสาธุกันด้วยใช้ชื่อนี้มาตลอดไม่เปลี่ยนนะไอ้ที่แบบว่าเปิดพัดลมตอนแรกมันดังวิ่งวิ่งนะพอติดตัวนี้ไปนะมันไม่หายเลยใช่มันกรองให้ตัวนี้ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกรองที่เรามีอยู่เดี๋ยวในบอร์ดสาธิตเราก็มีกรองด้วยกรองเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนขี่จักรยานไปบนถนนลูกลังมีโชคไหมไม่มีโชคสะเทือนใช่ไหมล้อหน้าก็สะเทือนแต่ถ้าขี่คาวามีโชคใช่ไหมล้อหน้าสะเทือนเต้นติดๆไปเป็นลูกลังแล้วคนนั่งรถสะเทือนไหมนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งเลยไอตัวโชคที่สั่นเนี่ยก็คือขนลวดก็ช่วยรับแรงกับเขย่าของไฟฟ้าซึ่งเรามองไม่เห็นอย่างของบ้านอาจารย์มันเหลือเนี่ยเราจะถ้าเราเห็นเราเห็นสามแม่เหล็กมันหมุนอยู่ในขนลวดมอเตอร์ซึ่งเราก็มีกองอยู่ตรงนี้นะเราให้สนามหมุนอยู่มองไม่เห็นนะแต่มันหมุนทีนี้มันมีแกนเหล็กทวงอยู่แกนเหล็กที่เป็นแกนมอเตอร์ทวงอยู่พอเวลามันหมุนเนี่ยมันหมุนแบบสะดุดเหมือนอยู่บนลูกรังนะแต่ไอ้แกนเหล็กทวงอยู่แกนเหล็กนี่เหมือนล้อทวงคูเบต้ารถเครื่องยนต์คูเบต้าเนี่ยมันเวลามันได้ยินเสียงท่อไอเสียงมันตั้งนี่คือระเบิดหนึ่งทีนะแต่ล้อหมุนเสมอไหมถ้าถอดล้อหมุนออกคูเบต้าทำงานได้ไหมอาจจะวิ่งแบบเขย่าหัวกึกไปหรือไม่ก็ไม่หมุนเลยเพราะไม่มีแรงเฉื่อยชั้นใดนะขดสนามแม่เหล็กที่เป็นคอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือตัวล้อถ่วงเหมือนกันเราเห็นอินเวอร์เตอร์อยู่หน้าเนี่ย UPS อยู่หน้าเนี่ยกองอยู่หน้าอยู่ตั้งนานแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ดูนะจะมีเห็นไหมเหลือตัวขาวที่พี่ไม่ทำให้เนี่ยอันนี้ก็มีล้อถ่วงอยู่เป็นขดลวดแต่ว่าเขาทำแบบหม้อแปลงแต่ว่าหม้อแปลงนี่กินไฟไหมกินไฟ primary secondary มันต้องไปเปลี่ยนสนามเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นสนามแม่เหล็กเลี้ยงขดลวดไอ้เลี้ยงคอยเลี้ยงจานแผ่นซิลิคอนใช่ไหมแล้วจากแผ่นซิลิคอนก็แปลงเป็นสนามแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงอีกทีนึงกินไฟนะเพราะแปลงไปแปลงมาแต่ตู้กองแดดที่จำเหลือทำเนี่ยกินน้อยมากเพราะว่าอะไรมันแค่เป็นโชคเฉยมันไม่ต้องแปลงโชคนี่เหมือนอะไรเหมือนมันหลาดเดิมอะมันหลาดคือโชคนะคือตู้กองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีอินเวอร์เตอร์ซื้อมาถูกราคาพันกว่าบาทเอามาเปิดพัดลมแล้วมันคางเนี่ยมันค้างไงแล้วเวลาเปิดพัดลมเวลาอย่างอื่นไม่ได้อาบัตแล้วถ้าเราเอาคอยหม้อแปลงมาใส่คอยของในตัวประหลาดมาใส่เนี่ยมันจะเงียบเลยคนคิดคนแรกเนี่ยผู้พันอะไรเป็นทหารอยู่ทางหนองคายนะแกเอาเนี่ยมารถไฟมีขนลวดไหมมีแกเอาออกจาก UPS มาผ่านมารถไฟเนี่ยเราทำโชว์ที่ธรรมศาสตร์ตั้ง4ปีแล้วปรากฏว่าให้ลมนิ่งขึ้นตอนหลังก็เอาเป็นหลอดมาเอาขนลวดแม่เหล็กมาเอาอะไรมายิ่งนิ่งใหญ่เลยตอนหลังเรามีมอเตอร์30แรงเดี๋ยวต้องไปขนมาอยู่ที่ภาชีเมื่อกี้ให้ชิปขนชิปบอกว่ากระดูกเรียกอยู่มาไม่ได้ตอนนี้แต่จะขนเต็มไหมยิ่งขนลวดมีสนามแม่เหล็กมากขึ้นเนี่ยมันก็จะหน่วงได้เพราะโชคก็จะนิ่มไปเรื่อยๆนิ่มจนกระทั่งว่าเปิดอะไรก็ได้หมดเปิดแอร์เปิดอะไรได้หมดเลยไม่มีแรงกระชากเพราะว่าถ้าคูเบต้าไม่มีล้อถ่วงเนี่ยข้ามพนาไม่ได้นะพอวิ่งไปปุ๊บสะดุดเลยนะถ้าล้อถ่วงเล็กเนี่ยแล้วเครื่องยนต์ที่ล้อถ่วงใหญ่ก็เครื่องอะไรเครื่องพวกดอยเครื่องพวกไออะไรนะเครื่องรุ่นเก่ามากยังไม่ใช่เยอะมากเครื่องไอ้น้ำพุ่งสีเครื่องไอ้น้ำพุ่งสีอะเครื่องน้ำพุ่งสีเห็นไหมล้อใหญ่ๆเลยนะล้อแบบโหราเลยจะสูบเดียวสูบนอนเห็นไหมลัสตันก็มีเคยเห็นไหมครับเคยทำไหมเดี๋ยวที่เก็บอยู่ตรงนี้มีขอเข้าไปหลายที่อยู่เครื่องลัสตันนะก็เป็นการถ่วงทางไฟฟ้า
ต่แต่ช้ำได้คือเรามองเครื่องกลเป็นไฟฟ้ามองน้ำเป็นไฟฟ้าเพราะมันไฟฟ้าเป็นนามธรรมใช่ไหมเรามองไม่เห็นอย่างที่เรามองจิตมองอะไรเรามองไม่เห็นเราก็เปลี่ยนจิตเป็นกายให้รู้กายใช่ไหมรู้ปฏิปทาสี่เพราะเราจะไปดูจิตรู้จิตแล้วก็ดูลมหายใจนี้อาจารย์สอนเพราะว่าไม่รู้จิตอยู่ไหนก็เลยต้องมีสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นมันเป็นสมมุติให้ดูท่านเองไฟฟ้าก็สมมุติไดโอดก็สมมุติว่าเป็นเช็ควาล์วใช่ไหมโชว์ก็สมมุติเป็นคอยผู้บังแดดเพราะสมมุติแล้วเข้าใจง่ายใช่ไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่เข้าใจก็จบแล้วเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นสิ่งสมมุติแค่นั้นเองอาจารย์ครับระหว่างจิตไทยกับจิตโกนี่มันเหมือนกันไหมครับอ้าวตอนนี้จิตไทยเนี่ยเวลาไฟฟ้ามาถามนี่ใส่อะไรจิตไทยพอเราก็ทำนี้พอเดินก็ถามนี่กินอะไรตอนนั้นโมโหอยู่อาจารย์ชาติกินกูนี่มาของชื่อเยอะแล้วเป็นไงก็ไม่ใช่มึงก็เลยตอนนี้ตอนนี้บวชแล้วเป็นไงกินโยมนี่กินโยมอันนี้ตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วพอเวลาพระถามนี่กินอะไรกินโยมครับกินโยมกินโกยได้ก็เลยต้องเป็นกินโยมแต่อยู่วัดต้องเป็นกินโยมกิจกูคือเอาไฟมาชนกันก็จำเหลือสอนแล้วสอนได้ละเอียดมากนะดูในเทปก็ได้ใครไม่มาวันแรกเดี๋ยวฉายให้ดูใหม่เพราะอยู่ในไม่ทันหลายคนไม่ทันหลายคนนะฉายย้อนได้เพราะว่าที่ถ่ายไปแรกเราถ่ายไปหมดครับผมก็ไม่ทันครับผมไม่นั่งหลับ ไม่นั่งหลับ คือกิจโยมเนี่ยเราเอาไฟ AC มาผสม ทีนี้ผสมเพื่ออะไรรู้ป่ะแต่ก่อนเราทำอบต.พุ่งน้ำขาวเราก็จะไม่มีแบตเตอรี่คืออบต.ที่ใช้ไฟกลางวันเนี่ยอันนี้อยู่ในคู่มือที่เขียนให้นายกเดี๋ยวจะเอาทำได้มาให้ดูแล้วก็ส่งปริ้นให้นะเราไปทำไปที่ตลาดครั้งแรกที่อบต.พุ่งน้ำขาวมีเมื่อที่เคยอยู่ในวิดีโอคนกินแดดที่ไปทำไฟวัดที่ไปพวกหัวน่ะจำได้ไหมที่พูดให้อาจารย์ฉายดูน่ะครับครับนะพวกหัวที่บอกคนนี้พี่น้องร่วมสาบานกันตายเองก็ได้ถ้าตรงไหนต้องมีเขายิงเขาอะไรให้พี่มือไปก่อนก็แล้วกันเราสัญญากันไว้อย่างนี้นะว่าตายเองก็ได้ถ้าตรงไหนต้องมีเหตุอันตรายต้องตายพี่มือไปก่อนนะเราตายเองก็ได้แต่ถ้ากันจริงไหมเงี้ยก็ไอ้ตัวนี้จิตกูจิตโยมเนี่ยคืออะไรจิตก็คือเอาไฟมาบวกกันการที่เราจะแปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับนี่แปลงยากไหมแต่ก่อนแปลงยากตอนนี้อาจจะไม่ยากแล้วลองมาโน้ตหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้ลองวันนี้เนาะรู้ไหมถ้าได้ผลนี่เราจะเลิกใช้โนเวมแล้วนะเลิกใช้ทุกอย่างเลยนะได้ไหมใช้ตัวโซลิดสเตทเบลเหนือทำไปแล้วใช้แล้วก็ใช้คือเวลาทำอินเวอร์เตอร์ต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยบอร์ดทั้งบอร์ดของ UPS ทั้งหลายแหล่เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือวงจรสร้างสายเวฟ50เฮิรตซ์แล้วสายเวฟ50เฮิรตซ์หาจากไหนสายเวฟมาซื้อในนั้นสัก10โวลต์เนี่ยหาจากไหน12โวลต์หาที่ไหนที่ง่ายๆราคา100กว่าบาทหาที่ไหนดีแบบก็เสียบปลั๊กเอาดิครับผมก็แปลงเนี่ยช่างอาจารย์มาโน่นทำอยู่ใช่ป่ะเสียบปลั๊กเอามาแปลง220เป็น12โวลต์ได้สายเวฟยังถูกมั้ยราคาถูกมั้ย120บาทมาแปลงถูกครับแต่วงจรราคาทั้งเป็นหมื่นใช่ป่ะวงจรสายเวฟสร้างมาถ้าเอาสายเวฟตัวนี้เราก็เหลือเอาเซเว่นตัวนี้ไปสั่งให้โซลิดสเตททำงานปิดเปิดไดโอดบิดทำหน้าที่แปลงไฟสลับเป็นกระแสตรงใช่ไหมถ้าเรากลับไดโอดบิดโดยไปสั่งไดโอดบิดว่าให้แปลงไฟตรงเป็นสลับคืนได้ไหมใช่ไหมคิดอย่างนี้คิดย้อนกลับไงรีเวิร์สในทีนี้ไดโอดบิดแปลงไฟสลับเป็นกระแสตรงเดี๋ยวช่างมาโน้ตอาจารย์มาโน้ตจะอธิบายทีหนึ่งแกจะเริ่มรู้เราจะตั้งชื่อมาโน้ตหนึ่งไว้นะเหมือนผู้เหลือเนี่ยเราก็สั่งเดี๋ยวอยู่แล้วเฮ้ยเอ็งแปลงไฟตรงเป็นไฟสลับขึ้นได้ไหมมันบอกไม่ได้ครับนายทำไม่เป็นแล้วเอ็งแปลงไฟสลับเป็นไฟตรงทำไงก็เอ็งก็ทำย้อนกลับอย่างนั้นแหละมันก็บอกมันไม่คงผมต้องกระพริบครับกระพริบเปิดปิดกระพริบเปิดปิดมันต้องมีคนมาสั่งผมครับผมทำตัวเองไม่ได้เพราะไอ้เพื่อนผมอีก3คนมันไม่ยอมทำตามผมมันบอกเนี้ยแล้วทำไงให้เพื่อนทำตามมันต้องมีคนมาสั่งเป็นคำสั่งเดียวกันครับว่าให้ทำตามเราให้สัญญาณมันบอกไอ้กระพริบนะคู่นี้กระพริบนะคู่นี้กระพริบนะ
มันบอกถ้าสั่งมันมันทำให้เลยครับยินดีรับใช้ครับมาแล้วเราก็เอาไอ้ที่ตัวนี้ไปสั่งมันเอาสั่งแถวนี้เปิดพอแถวนี้เปิดแถวนี้อยู่เฉยนะแถวนี้ปิดแถวนี้เปิดนะภายใน1วินาทีเนี่ยไอ้นี้ทํา50 50รวมแล้วทํา100ครั้งอันนี้ปรับสลับสลับก็จะได้เป็นไฟสลับคุณเหลือคิดว่าใช่ว่าลองข้างเดียวแล้วมันออกจะเป็นลูกศิษย์นะโอ้เดี๋ยวเป็นอาจารย์ต่อแล้วนะนี่พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใช่มั้ยเราก็จะเอามาแปลงดูว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาแปลงแล้วลูกขึ้นที่ออกมาจะเป็นสแควร์เวฟสแควร์เวฟสแควร์เวฟทำให้เป็นสายได้ไงใส่ตู้กองแดดใส่อะไรนะใส่ตู้กองแดดคอยฟังไม่ชัดเมื่อกี้ใส่อะไรคอยค่ะคอยแล้วไหมคอยแต่แรกแล้วไม่เขียนแน่นอนไม่เป็นไรถ้าเขมรพูดไม่แน่นะเคยได้ยินเขมรพูดไหมเขมรพูดเราไปหาเขาแล้วเขาไม่อยู่เขาบอกให้รอหน่อยแต่เขมรพูดเขมรพูดไม่คำว่ารอไม่เป็นใช้คำว่าอย่างเงี้ยนะเจนนะเขาเซ็ตสลับโอเขมรบอกอย่างนี้กันแล้วกันเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอแกไปสวดกับพระเขมรกุศลาเป็นยังไงครับก็กุศลาคนไทยสระอาใช่ไหมแต่ว่าเขาออกสระเอียสระเอียกุศลาธรรมเมอกุศลาธรรมเมอภัยเมอตเตียธรรมเมอเอาพระสวดพระมีธรรมงานนี้แสดงว่าคนคิดพระมีธรรมสวดงานศพไม่ใช่คนไทยไม่ใช่หรอภาษาบาลีบาลีก็แปลงเป็นของไม่คือปกติพระพิธรรมก็ไว้สวดมนต์เป็นมนต์นะแต่ว่าการสวดในงานศพเพื่อเตือนคนอยู่ให้ระลึกถึงการความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของธรรมอัพยากตาอันไหนเป็นกุศลธรรมอันไหนเป็นอกุศลธรรมมีคำแปลอยู่แต่ก่อนไม่รู้ก็คือไปงานตอนนั้นไปงานสวดพระพิธรรมศพหลวงพ่อสนองพระสังฆทานคือเราก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านนั้นก็สั่งงานไว้เยอะอยู่ก่อนจะรับสังขารแล้วก็พอท่านรับสังขารแล้วก็ถึงคิวเราไปเป็นเจ้าภาพก็ไปเป็นกันได้นะเป็นทีนี้พอพระสวดท่านก็จะแปลด้วยกุศลาแปลก็เลยรู้อ๋อมันเป็นพระพิธรรมนี่เองเป็นธรรมที่พระเจ้าไปเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเนาะดาวดึงดาวดึงใช่ไหมก่อนที่ตักบาตรดูแล้วก็ลงพอเสด็จโปรดไป3เดือนเนี่ยแต่ไปแสดงธรรมบนสวรรค์แป๊บเดียวนะแต่ว่าแป๊บเดียวบนสวรรค์เนี่ยลงมาบนโลกมนุษย์เนี่ย3เดือน3เดือนลงมาเนี่ยลงมาที่เมืองสังกัสสนครนะแล้วท่านก็บันดาลให้คนทั้งหมดเห็นกันมีเทพเทวดามาส่งเป็นบันไดลงมานะเห็นว่าตอนนี้เมืองสังกัสสนครอ่านหนังสือพระท่านก็บอกเขาขุดพบเจอต่อบันไดด้วยต่อบันไดใช่ไหมต้นต่อบันไดที่เป็นทางลงมานะแล้วพระเจ้าก็บันดาลให้โลกทั้งหมดเห็นกันสวรรค์นรกโลกมนุษย์เห็นกันหมดเลยให้เห็นกันหมดเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเนาะก็เป็นปางเปิดโลกที่ปางหลวงพ่อคงปางเปิดโลกตัวนี้ที่วัดหลวงพ่อคงรู้จักหลวงพ่อคงไหมครับที่เราไปว่าหลวงพ่อคงอยู่ลพบุรีรู้จักไหมลพบุรีไม่ใช่กุฬาวัดเขาสมโพธิวัดเขาสมโพธิรู้จักไหมวัดที่ทูปปัญญาเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงที่เป็นกรรมฐานแบบปางเปิดโลกกรรมฐานแบบอุกฤษนะแล้วก็บรรลุธรรมโดยใช้การอุกฤษอย่างยิ่งนะแล้วก็มีใช้ปางเปิดโลกแล้ววัดท่านเนี่ยจะภาวนาแบบตากแดดบ้างอะไรบ้างเนี่ยหลวงพี่ที่อยู่นี่ก็หลวงพี่ต้นก็สิทธิ์ท่านมาแล้วถ้าใครไม่รู้จักหลวงพ่อคงเนี่ยเป็นพระพูดภาษาโคราชเนี่ยเดี๋ยวมีเทปมาเปิดฟังนะยามมาฟังให้กันหน่อยผมก็มีเมมโมรี่อยู่วันนี้ให้หมดเหลือมาโหลดให้รู้จักหลานหลวงพ่อคงไหมดีกว่าเอาหลานหลวงพ่อคงคนหลานใกล้ชิดสนิทเลยที่แบบรับเชื้อสายมันรู้จักไหมนี่หลวงพ่อไงได้ไหมเพราะนั้นเรานี่คือสายพระริยานะครับท่านมาอย่างเงี้ยอาเจกบุญเหลืออาเจกมาอาเจกมาหาหลวงพ่อมารอผมอาเจกบอกว่าเรียนสังวรวิทย์จะเป็นเจ้าภาพมาเลยแต่ผมก็จะขอให้อาเจกช่วยโครงสร้างตรงนี้ด้วยแล้วก็จะช่วยซื้อที่ถวายด้วยเพราะว่าอาเจกถามหัวใจเมื่อปีที่แล้วช่วงก่อนผมบวชนะทีนี้อาเจกบอกว่าช่วงวิกฤตช่วงที่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ย
แกบอกว่าเจอพวกผีเต็มเลยเต็มมาล้อมกันเลยพวกวิญญาณพวกสัตว์พวกวิญญาณต่างๆมาล้อมกันเลยแกกล่าวว่าแกคงไม่รอดแน่แต่ในที่แกฝันแกนิมิตอยู่นั้นนะบุเหล่ไม่ได้ฟังแกเล่าให้ฟังแล้วขนลุกเลยแกบอกว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งไปยืนกันไว้เลยว่าหลวงพ่อจะอยู่กับอาเจกจนกว่าจะฟื้นจะอยู่ดูแลจะอยู่เฝ้าอยู่ดูจนกว่าจะฟื้นอาจารย์สมบูรณ์ไปเฝ้าผมก็บอกอาเจกผมบวชไม่ทันแม่ผมไปด้วยแล้ว อาจารย์ไปผมต้องไปด้วยเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงบวชไม่ทันแล้วมันยังไม่ได้บวชใกล้บวชแล้วช่วงแต่ช่วงเราบวชช่วงบวชนี่ก็เจกก็อยู่โรงพยาบาลเพราะฟื้นผ่าตัดหัวใจบายพาสเส้นเลือดเจกก็เลยแบบแกก็เลยเหมือนแกเลยเรียกว่าที่แกรอดมาได้เพราะหลวงพ่อไปช่วยไว้ใช่ไหมแล้ววันที่23นี่พระอาจารย์ไม่ฉลองเลยฮะฉลองปีครบปียังไม่ถึงเนี่ยฉลองครบปีไม่ได้ฉันเองครับใกล้แล้ว23ที่อยู่ในคอนเนี่ยเดี๋ยวจะพาเก็บกับมหาวัดยิบหน่อยนะรับ10ปีละคนไม่ใช่ก็จะบวชมีใครจะบวชต่อไม่เป็นไรคือไม่บวชก็ปฏิบัติได้อย่างคนที่สึกไปเนี่ยอย่างเอ็มที่สึกไปเนี่ยก็ขอแกว่าให้รักษาประพฤติพรหมจรรย์ไว้ก่อนก็คืออย่างเหล้าก็อย่าไปกินถือศีลไว้ข้าวเย็นก็อย่าไปกินเพราะว่าเป็นพระอยู่3เดือนก็อยู่ได้เพราะถ้าสึกออกไปแล้วมันไม่กินเหล้าไม่กินข้าวเย็นแต่เพื่อนที่ทำงานใครชวนไปกินเหล้าไปใครชวนไปกินข้าวเย็นไปกินงานเลี้ยงไปแต่ไม่กินเขาชวนออกหารค่าเงินสตางค์ด้วยหารให้เขาแปลกใจเฮ้ยเอ็มเป็นไรเนี่ยอะไรเนี่ยเสร็จแล้วไปล่อคนนั้นให้มันเลิกกินให้หมดเราเป็นไวรัสเขาอินเสิร์ตไงคือใครไปต้องเข้าไปด้วยใครพาไปไหนไปกินเหล้าไปกินข้าวอะไรไปหมดหารออกตังไปด้วยเนี่ยเป็นวิธีเอาไวรัสลาหินตัดไปล่อแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าปฏิบัติดีแล้วเป็นยังไงก็บอกให้ทำอย่างนี้ไม่รู้แกรับปากอยู่เลยรักษาไว้นานๆหน่อยนะจิตท้ายจบเข้าใจแล้วเนาะเห็นไหมว่าหลงไหมเวลาเล่าให้ฟังหลงไหมหลงไหมสลับไหมใครถามอะไรก็ไม่สลับตั้งสติให้ดีนะจริงสติและลึกรู้และลึกรู้คือเหมือนรีพีทตัวเองตลอดคือเราหลงไหมเราก็หลงพี่คุยกับหลวงพี่ว่าหลงแต่ว่ารู้ว่าหลงนะครับรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงแต่ว่ารู้ว่าหลงเนี่ยถามว่ามีกี่หลงไหมมีหลงนะหลงแวบๆหลงเป็นระดับขณะนิดเดียวครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารีพีทเหมือนกับเรามีตัวรีคอร์ดเดอร์ลีดเดอร์หลายๆตัวเนี่ยเราก็จะรีพีทสิ่งที่พูดไปเรื่อยๆอย่างวิเชียนถามเราก็ไม่หลงเนี่ยไอตัว3แฉกเป็นยังไงก็พอพูดเรื่องอื่นปุ๊บก็ต้องกลับมาต่อให้ฝึกกันอย่างนี้ด้วยฝึกสตินะครับฝึกง่ายแต่ก่อนทีพยายามไปเนี่ยหลวงพ่อให้พิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกจะกรรมฐานอยู่ที่ปลายจมูกถ้าปล่อยไว้ที่ขาเป็นไงจักรยานบิสโต